ขอบอกนิดนึงก่อนว่ามันอย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานจริงๆวันนี้ที่จะพูดก็อาจารย์ชาลิตได้บอกว่าเป็นนักศึกษาปีหนึ่งมันก็อย่างที่บอกเป็นสำหรับคนที่รู้เรื่องอาเซียนแล้วอาจจะรู้สึกว่าเรื่องน่าเบื่อนิดนึงแต่ผมจะพยายามทำให้มันไม่น่าเบื่อแล้วนะครับก่อนที่จะพูดเรื่องอาเซียนเนี่ยอยากจะก็มีข้อมูลบางอย่างที่จะบอกนะครับอาเซียนเนี่ยอีกตามที่ท่านคณะบดีชมหาได้บอกไว้ปี2015เราก็จะเป็นชุมชนอาเซียนเราก็เหลือเวลาไม่มากนะครับก็ไทยควรจะต้องรีบเปิดปรับตัวเพื่อที่จะรับกับการสร้างชุมชนของอาเซียนผมคิดว่าทั้งในเมืองไทยเนี่ยก็มีความติดตัวพอสมควรอย่างมีการจัดทำเซอร์เวย์นะครับโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อแห่งหนึ่งอาจารย์ที่บอกว่าในสุดแล้วในภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษากลางของภูมิภาคอาเซียนนะครับอะไรที่อยู่แถวสัมย่านอกก็ผมเขียนใน Facebook ใครตามจะรู้ว่ามีก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะฮะถ้าเกิดว่ามีสึนามิเนี่ยมันดูดเอาประเทศทั้ง9จมหายไปเลยเหลือแต่ประเทศประเทศเดียวเราก็จะสามารถใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในอาเซียนได้ครับแล้วก็โอกาสมันก็ได้มากเพราะว่ามันมีเซอร์เวย์อันนึงออกมาอีกเมื่อเร็วๆนี้ว่าความตื่นตัวของคนในประเทศเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจไทยอยู่อันดับ10อาจารย์คิดว่าอาเซียนเนี่ยมีสมาชิก100ประเทศไม่ใช่นะครับมีสมาชิกแค่10ประเทศเพราะฉะนั้นเราอยู่อันดับสุดท้ายนะฮะแล้วก็ผู้สาชวันคือดัจเจริกนะฮะว่าจะใช้เป็นภาษากลางของอาเซียนเอาเป็นว่าโอเคนี่เป็นสตาร์เตอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายไปคุณอาจารย์นะครับก็อาเซียนก่อตั้งในปี1967อันเล่มนี้ทำขึ้นมาตอนที่ฉลองอาเซียนครบ40ปีคือปี2007แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ทางสถาบันผมเนี่ยเห็นว่ามันมีความมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าจะแปลในหนังสือเล่มนี้เป็นในหลายภาษานะครับเป็นภาษาทั้งหมดของอาเซียนซึ่งในส่วนผมเนี่ยผมได้เป็นคนแปลฉบับภาษาไทยแล้วก็คิดว่าผมจะออกมาจำหน่ายในประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับโอเคเอาล่ะมาเริ่มกันก่อนแล้วกันว่าอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยเริ่มก่อตั้งในเมื่อวันที่8นะครับสิงหาคมปี1967โดยเริ่มโดยมีสมาชิกเนี่ยเริ่มต้น5ประเทศนะครับก็มีไทยมีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็สถานที่จัดเนี่ยเป็นจัดที่กรุงเทพเป็นที่แรกมันเลยทำให้ไอ้ปฏิญญาที่เป็นปฏิญญาก่อตั้งอาเซียนเนี่ยนอกจากจะเรียกว่าเป็นอาเซียนเดคอเรชันแล้วเนี่ยยังเรียกว่าเป็นแบงคอกเดคอเรชันเพราะฉะนั้นผมเห็นว่านักศึกษาปัจจุบันหรือว่าศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยแล้วก็สนใจเรื่องอาเซียนเรายิ่งต้องสนใจเป็นพิเศษว่าไอ้ปฏิญญาตัวนี้มันมีการลงนามกันในเมืองไทยนะครับมันก็ชี้เห็นว่าในช่วง1967ในช่วงทศวรรษที่1960เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอย่างมากแล้วไทยก็เป็นตัวแสดงตัวหนึ่งในภูมิภาคนั้นนะครับขณะนั้นเนี่ยนายรัฐมนตรีต่างประเทศของเราคือคุณถนัดคองมังนะครับคุณถนัดเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศค่อนข้างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี1961ถึงปี1971อยู่ในช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับไทยอยู่ในช่วงสงครามเย็นแล้วก็เกิดการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนปี1962ไทยเสียเขาพระวิหารนะครับให้กับกัมพูชาแล้วก็เรื่องความขัดแย้งในอินโดนีเซียมันใหญ่ตัวมากขึ้นอาเซียนก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดีลกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็คุณธนาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญแล้วผมก็จริงๆผมก็กำลังทำรายงานทำเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับบทบาทคุณธนาในอาเซียนอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ครอบครัวของคุณธนานะคุณธนาตอนนี้ปัจจุบันมีชีวิตอยู่อายุ97หรือไง98นะครับก็หวังว่าหนังสือเนี่ยคงจะออกมาฉลองคุณธนาครบรอบ100ปีท่านก็ยังแข็งแรงนะฮะก็เอาล่ะนั่นคือ5ประเทศนะครับแต่ว่ามันก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นเนี่ยในช่วง
ในช่วงตั้งแต่ปี1967เนี่ยซึ่งเป็นประเทศก่อตั้ง5ประเทศหลังจากนั้นผมจะไม่ลงไปในดีเทลนะฮะหลังจากนั้น1984ก็จะเป็นประเทศบรูไนที่เข้ามาร่วมแล้วก็ตามเป็นเข้ามาจนกระทั่งในช่วงก่อนที่จะสิ้นทศวรรษที่20เนี่ยประเทศที่เข้าร่วมหลังๆเนี่ยก็คือปี1997ก็จะเป็นลาวเป็นเวียดนามแล้วก็เป็นพม่านะครับในกรณีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าเนี่ยค่อนข้างจะ controversial เพราะว่าพม่าตอนนั้นก็มีปัญหาอยู่มากก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองรัฐบาลทหารครับแต่ก็มันเป็นวิชั่นของผู้นำตอนนั้นว่าก่อนที่จะสิ้นศตวรรษที่20อยากให้อาเซียนทั้งหมด10ประเทศเนี่ยมารวมเป็นประเทศเดียวกันกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายที่เข้ามาเป็นสมาชิกในปี1999สาเหตุที่เข้ามาช้าสุดเนี่ยเพราะว่ากัมพูชาในช่วง1990เนี่ยยังมีปัญหาอยู่มากนะฮะความขัดแย้งในกัมพูชาการรุกรานของเวียดนามซึ่งมีตั้งแต่ปี1970ปี1980นำสู่การเลือกตั้งจัดโดยองค์การสหประชาชาตินะครับในต้นปีทศวรรษที่1990แล้วก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาอยู่มากทำให้กัมพูชาเนี่ยช้าประเทศอื่นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยปี1999เนี่ยทั้งหมด10ประเทศเนี่ยก็ได้รวมเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับปัจจุบันนี้จึงมีอยู่10ประเทศนะครับดื่มเขมรโอเคเรามาดูสถานการณ์ที่นำไปสู่การก่อตั้งอาเซียนก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงทำให้ประเทศทั้ง5ประเทศเนี่ยซึ่งเป็น founding father เนี่ยของอาเซียนเนี่ยมารวมตัวกันอันแรกเนี่ยเกิดมาจากอินโดนีเซียก่อนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศอย่างมากนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนายพลซูการ์โนนะครับก็ได้ชุดก้าวเข้ามาเป็นผู้นำของอินโดนีเซียแต่ก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนะครับซูการ์โน่เนี่ยก็กลายมาเป็นเหมือนกับคลุมอำนาจทางการเมืองนะฮะนำไปสู่ความขัดแย้งกับฝ่ายทหารเอาว่าตัดเรื่องยาวสั้นเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการช่วงชิงอำนาจกันระหว่างซูการ์โน่กับซูฮาโต้นะครับแล้วก็มีการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของซูฮาโต้ทำให้นำไปสู่เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศด้วยซูฮาโต้เนี่ยขึ้นมาพร้อมกับนโยบายที่เรียกว่า New Orderนะครับถ้าใครสนใจก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมต่อแต่ว่านั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเริ่มหันไปมองความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นมันมีนโยบายคอนฟรอนตาซีซึ่งก็เพิ่งจบสิ้นลงนะครับนโยบายคอนฟรอนตาซีเนี่ยชี้เห็นว่าประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยมันก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาททางพรมแดนก่อนการจัดตั้งอาเซียนในปี1967เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับมาเลเซียนะครับในการแย่งพื้นที่ในเขตซาบ้าสารวัตทั้งหลายตรงนั้นคอนฟรอนตาซีเนี่ยรวมถึงความขัดแย้งด้านการทหารระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ด้วยนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จบลงโดยการที่หลายประเทศนี้เนี่ยหันมาร่วมมือกันนะครับมีการลงนามยุติความการต่อสู้ความขัดแย้งกันเพื่อที่จะนำสู่การก่อตั้งอาเซียนในปี1965นะครับ2ปีก่อนจะมีการก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมาเลเซียก็คิกเอาท์สิงคโปร์นะฮะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีคนจีนอยู่มากแล้วมันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายในของมาเลเซียซึ่งยังเน้นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์มาเลเท่านั้นทำให้คนจีนส่วนใหญ่ที่สุดไม่พอใจนะครับแล้วก็ในผู้นำมาเลเซียสมัยนั้นเนี่ยก็คิดว่าการกำจัดสิงคโปร์ไปเนี่ยอาจจะเป็นผลดีต่อในระยะยาวของมาเลเซียเองนะครับซึ่งตอนที่สิงคโปร์แยกตัวไปเนี่ยก็ประสบปัญหาอยู่มากนะครับเป็นประเทศที่ขาดทรัพยากรแล้วก็ยังมีความยากจนอยู่แต่ด้วยแต่ภายใต้การนำของผู้นำชื่อลีกุนยูเนี่ยก็สามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากถามประวัติเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จของสิงคโปร์เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันได้ช่วงคิวแอนเออีกอันนึงก็คืออย่างที่ผมบอกนะมันลิงก์ไปสู่ไอ้ประเด็นความขัดแย้งของคอนฟอนตาซีครับฟิลิปปินส์ก็เกรงซาบ้าซึ่งมีความขัดแย้งกับมาเลเซียนะครับเวียดนามคอนฟลิกต์ด้วยนะฮะความขัดแย้งที่มันเกิดจากความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์นะครับสมัยนั้นเราอยู่ในช่วง เรียกว่าเป็นพีคของสงครามเย็นในช่วงทศวรรษ1960-1970เวียดนามเนี่ยก็ตกเป็นอยู่ในอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์
แล้วก็แผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ก็แผ่ขยายเข้ามาในกัมพูชาเข้ามาในลาวนะฮะไทยเองเนี่ยก็อีกอย่างก็เคลมว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะฮะแต่ช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครศึกษาก็รู้ว่ามันก็อยู่ภายใต้การปกครองรัฐบาลทหารมาไม่รู้กี่ชุดนะครับไอ้ความตอแหลทั้งหลายมันในอดีตมันก็ยังเป็นความตอแหลในปัจจุบันซึ่งตอแหลจะไม่จบสิ้นนะฮะแล้วก็เราเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐในการที่จะใช้ไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับประเทศหน้าด่านในการคอนเทนหรือว่าในการสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องหาความร่วมมือจากประเทศในภูมิภาคนะครับในการช่วยกันสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มาของการจัดตั้งองค์กรอาเซียนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดอย่างที่บอกแล้วก็มี three power confrontation ไอ้เรื่อง three power confrontation ขอพูดนิดนึงแล้วกันว่าthree power มันได้แก่สหรัฐจีนรัสเซียนะครับไทยเราเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมานานแล้วก็จริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศพันธมิตรของสหรัฐประเทศแรกในภูมิภาคนี้ยาวนานที่สุดนะครับเกือบจะ200ปีแล้วก็เป็นพันธมิตรสำคัญแล้วก็มีความร่วมมือด้านการทหารอย่างมากมีการฝึกซ้อมรบกันในด้านทหารนะครับแล้วเราก็ได้รับสถานะของการเป็นประเทศที่เรียกว่า major nonNATO ally นะครับคือสหรัฐก็มี NATO ในยุโรปแต่ว่าไทยก็เป็นถือว่าเป็นประเทศพันธมิตรสำคัญก็ให้ตำแหน่งนี้มันก็ที่ได้สถานะนี้เนี่ยมันก็มีความสำคัญในแง่ของสหรัฐเนี่ยจะการันตีความปลอดภัยของไทยถ้าเกิดว่าไทยเนี่ยเกิดลุกรามจากประเทศใดเนี่ยมันเป็น obligation ของรัฐบาลสหรัฐที่จะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นมันก็มีความสำคัญแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราก็อยู่กับข้างเดียวกับสหรัฐนะครับในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งจีนแล้วก็ทั้งรัสเซียตอนนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดแต่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงความแตกแยกแตกหักกันทางด้านอุดมการณ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับทำให้รัสเซียเนี่ยหันไปสนับสนุนเวียดนามขณะเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ยก็หันมาให้การสนับสนุนกลุ่มเขมรแดงนะครับไทยเองเนี่ยก็ปรับตัวอย่างรวดเร็วพอรู้ว่าอิทธิพลของสหรัฐเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเพราะสหรัฐเนี่ยในสุดแล้วก็แพ้สงครามในเวียดนามที่ยังจำได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ไว้ใจจีนเพราะจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ด้วยเพราะความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ทำให้เราเปลี่ยนนโยบายอย่างรวดเร็วและผมจำได้เลยว่าในปี1975เนี่ยรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยได้เดินทางไปที่ปักกิ่งนะครับแล้วก็ในสุดแล้วก็ได้ไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางด้านการพูดกับจีนทันใดนั้นเนี่ยโอเวอร์ไนท์เนี่ยข้ามคืนเลยเราการเป็นพันธมิตรกับจีนแล้วจีนก็ช่วยเราในการบล็อกคอมมิวนิสต์ที่มาจากเวียดนามนะครับโดยการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเขมรแดงครับมันถึงมีความเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในกัมพูชาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมหาอำนาจจากนอกภูมิภาคและปัญหานั้นเนี่ยมันก็ลามปามมาจนถึงยุคปัจจุบันถ้าใครยังสนใจเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งไทยกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยก็จะเข้าใจได้ว่ามันมีบาดแผลลึกตั้งแต่ไม่ว่าในประวัติศาสตร์ก็ตามหรือว่าในช่วงสงครามเย็นที่เราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของกัมพูชามาตลอดแล้วก็ให้การสนับสนุนกับกลุ่มเขมรแดงแล้วก็ผมคิดว่าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้นำเขมรเนี่ยเขาก็ยังไม่ลืมนะยังจำอยู่แล้วก็ยังใช้เป็นเงื่อนไขในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแต่อันนี้มันคือสถานการณ์อย่างที่บอกนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์คือในช่วงปีประมาณ1966มันเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนนะฮะภายใต้เหมาเนี่ยก็คิดว่ามันถึงเวลาควรจะที่มันควรจะมีการเรียกว่า revive อุดมการณ์ในด้านคอมมิวนิสต์ขนาดแบบใหม่ขนาดใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการใช้คนจีนชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการขยายลัทธิอิทธิพลลัทธิอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สถานการณ์ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันสรุปง่ายๆคำเดียวคือมันก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับมันเกิดมาจากความการขยายตัวคอมมิวนิสต์ความขัดแย้งของประเทศสมาชิกของประเทศในภูมิภาคนี้รวมถึงการเข้าแทรกแซงของมหาอำนาจนะครับไอ้ความที่มันเกิดสภาพที่เรียกว่าไม่แน่นอนเนี่ยไม่มีเสถียรภาพเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยหลังนี้หันมาร่วมมือกันนั่นคือนำสู่การก่อตั้งในปี1967นะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปซึ่งผมจะไปอย่างเร็วๆแล้วกันเพราะว่ามันก็คงหาได้ทั่วไปนะครับประชากรทั้งหมดเนี่ยของอาเซียน10ประเทศรวมกันตอนนี้เนี่ยมันมีมากถึง580ล้านคน
นะครับแล้วก็ GDP ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 ล้านล้านนะฮะเหรียญสหรัฐนะครับการค้าที่เรามีต่อกันเนี่ยการค้าทั้งหมดเนี่ยของอาเซียนเนี่ยมันอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านแต่การค้าระหว่างประเทศสมาชิกเองเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับอันนี้เป็นตัวเลข2ปี2008ผมคิดว่าณปัจจุบันนี้2012ตัวเลขคงจะเพิ่มมากขึ้นแต่ในตัวเลขนั้นคือ458แล้วก็การลงทุนนะครับการลงทุนจากภายนอกเนี่ยก็มีการลงทุนจำนวนมาก 53.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ Southeast Asia เนี่ย Asia Pacific ใต้การมันเป็นฮับสำคัญในการเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกนะครับ เป็นฐานการลงทุนเป็นช่วงพีคมากก็ช่วง1960-1970ธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยก็มาลงทุนในภูมิภาคนี้อยู่มากแล้วนี่ก็พื้นที่ทั้งหมดภาษาการใช้งานของอาเซียนย้ำทีไม่ใช่ภาษาไทยนะฮะ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่มี translation หรือว่าเป็น interpretation service ในการประชุมอาเซียนทุกครั้งเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครทราบว่าใน1ปีเนี่ยมันมีการประชุมอาเซียนปลีกย่อยใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ 1,000 การประชุมนะฮะเจ้าที่ของกระทรวงต่างประเทศในกรมอาเซียนวันก็ไม่ต้องทำอะไรก็เตรียมการประชุมอันนี้จบก็เตรียมการประชุมอันใหม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะการประชุมมันเยอะมากเพราะไอ้การประชุมมันเยอะมากเนี่ยแล้วก็เพื่อจะการเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันในเรื่องว่าให้ความสำคัญกับประเทศไหนมากกว่าหรืออะไรยังไงในเรื่องการใช้ภาษาเนี่ยอาเซียนเลยตัดสินใจใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหัวใจสำคัญหนึ่งของการระบบการตัดสินใจของอาเซียนนะครับที่ต้องขึ้นอยู่กับหลักเอกฉันท์หรือฉันทามตินะครับในทุกการตัดสินใจหลักของอาเซียนจะไม่มีการใช้โหวตนะครับไม่เหมือนกับองค์กรอื่นๆนะฮะที่ใช้หลักประชาธิปไตยสมมติมี10เสียงถ้าได้6เสียงก็ถือว่ามตินั้นเนี่ย approve หรือ adopt แต่ว่าในของอาเซียนแล้วเนี่ยทุกประเทศเนี่ยต้องเห็นพ้องต้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียนะครับในแง่ข้อดีเนี่ยมันก็ทำให้ลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในหมู่สมาชิกคือหมายความว่าทุกเรื่องเนี่ยในทุกประเด็นเนี่ยสมาชิกทั้งหมดต้องมีความเห็นพ้องต้องกันข้อเสียคือมันก็ทำให้การดำเนินงานหรือว่ากระบวนการมันช้าคือมันต้องทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเรื่องใดก็ตามที่คนเห็นพ้องต้องกันเนี่ยมันก็ตกไปเพราะมันก็ไม่ได้รับไม่ได้รับให้มีการลงมตินะครับยกตัวอย่างเช่นเอาใกล้ตัวว่าอีกไม่นานในประเทศอีสติมอร์เนี่ยจะเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนอีสติมอร์เนี่ยเคยเป็นส่วนประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชกันยาวนานพอสมควรแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงกันนะฮะรัฐบาลอินโดนีเซียก็ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในการปราบปรามกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกตัวเองออกไปเป็นอีสติมอร์แต่ในที่สุดแล้วในอีสติมอร์ก็ได้รับอิสรภาพนะครับแล้วก็โดยตามหลักทางด้านกายภาพแล้วในอีสติมอร์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยยังไงก็ตามอีสติมอร์เนี่ยก็จะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนสมาชิกที่11ก็คาดว่าอาจจะเป็นไปได้ภายใน 2-3-4 ปีนี้แต่คราวนี้เนี่ยมันยังมีมติที่มันยังเห็นไม่เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าแล้วเมื่อไหร่ที่ควรจะเอาอีสติมอร์เข้ามาอย่างปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปีที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประธานของอาเซียนก็พยายามที่จะเอาอีสติมอร์เข้ามาเป็นสมาชิกแต่ก็ได้รับการคัดค้านจาก 2-3 ประเทศนะครับในสุดแล้วเรื่องนี้ก็ตกไปนะคงอาจต้องกลับมาพูดใหม่ปีนี้แล้วก็ดูต้องดูต่อไปว่าประเทศที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะครับอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มพันธมิตรทางด้านการทหารนะครับแต่ว่าประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมลงนามระหว่างกันเองหรือกับประเทศนอกภูมิภาคได้โดยเฉพาะลงนามในส่วนเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรทางทหารรวมถึงสามารถที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาตินะที่ต้องพูดไว้ให้เคลียร์ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าอาเซียนเนี่ยไม่ต้องการให้ประเทศอื่นๆภูมิภาคอื่นมองเห็นว่าอาเซียนเนี่ยเป็นภัยทางทหารนะฮะไม่อยากให้เห็นว่ามันเป็นการรวมตัวกันของ10ประเทศนะครับเพื่อที่จะสร้างกองทัพร่วมกันนะฮะเป็นการลดภาพลักษณ์ของความเป็นภัยนะครับก็อาเซียนเลยมีจุดยืนค่อนข้างที่จะเด่นชัดแต่ก็อย่างที่บอกคือก็ยังเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเนี่ย
ไปลงนามการเป็นพันธมิตรการทางทหารในร่วมกับประเทศอื่นได้ยกอย่างเช่นในกรณีของไทยที่มีการลงนามร่วมกับสหรัฐนะฮะสิงคโปร์กับสหรัฐแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งก็เป็นสมาชิกก็เป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐด้วยแล้วก็ในปี2006เนี่ยอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยได้การเป็นผู้สังเกตการถาวรขององค์การสหประชาชาตินะครับประเทศทั้งหมดเนี่ย10สมาชิก10ประเทศของอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกของ UN อยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของการเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยแล้วความต้องการที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยในปี2006อาเซียนตัดสินใจที่จะสมัครในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเป็นผู้สังเกตการของอาเซียนเพราะว่าเขาสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆในองค์กรและองค์การสหประชาชาติได้ครับ อันนี้ก็ทราบไว้เป็นความรู้เล็กน้อยนะฮะนี่เป็นธงของอาเซียนนะครับ เป็นแฟลกแล้วก็โลโก้นะครับซึ่งมีความหมายเนี่ยวิเศษมากเลย stable นะครับความมีเสถียรภาพนะฮะ peaceful สันติภาพ dynamicความมีพลวัตนะครับอย่าไปสับสนกับเรื่องสีนะฮะสีอันนี้ไม่เกี่ยวกับสีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยถ้าจะเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเอาทุกสีมารวมกันนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าสลิ่มนะฮะแต่ anyway นี่ไม่ใช่สลิ่มแบบอาเซียนนะฮะสีน้ำเงินเนี่ยก็หมายถึงสันติภาพหมายถึงความมีเสถียรภาพนะครับสีแดงความกล้าหาญนะครับพลวัตสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แล้วก็สีเหลืองเนี่ยหมายถึงprosperity นะครับความเจริญก้าวหน้าโลโก้ทั้งหมดที่เห็นเป็นเส้นๆเนี่ยนะครับมันคือเหมือนกับฟางข้าวใช่ไหมฮะเอามามัดรวมกัน10ประเทศแล้วก็ที่เป็นวงกลมเนี่ยก็แสดงถึงความเป็น unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นใช้หลักที่เราคิดกันในอาเซียนนะคือถ้าเป็นฟางข้าวอันเดียวดึงก็ขาดแต่ถ้าเกิดมารวมตัวกัน10ประเทศเนี่ยมันทำให้ดึงขาดลำบากก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะไทยกับเขมรก็ดึงขาดกันไปแล้วนะฮะแล้วดูกันต่อไปอันนี้จุดมุ่งหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของอาเซียนนะครับอันนี้ก็อย่าไปใส่ใจมากเพราะว่าไม่มีองค์กรไหนหรอกที่คงเขียนว่ามาร่วมมือกันแล้วก็ทะเลาะกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ดูแบบผ่านไปแล้วกันว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยก็ค่อนข้างพิเศษนะฮะค่อนข้างที่จะผู้นำสมัยนั้นก็มี imagination ค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นจุดมุ่งหมายคือเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจนะครับความก้าวหน้าด้านสังคมแล้วก็การพัฒนาด้านวัฒนธรรมแต่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมคิดเองนะฮะอันนี้เนี่ยมีการบรรยัติไว้จริงๆในเซกสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับอันที่สองเนี่ยคือนำไปสู่การสร้างสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคนะครับอันที่3เรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือนะฮะในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมด้านเทคนิคนะครับด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็การบริหารจัดการทั่วไปนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับโดยผ่านความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับความช่วยเหลือต่อกันในด้านเกี่ยวกับการฝึกแล้วก็การฝึกอบรมแล้วก็การทำงานวิจัยและก็การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Southeast Asian Study อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็มีพัฒนาการค่อนข้างเด่นชัดในประเทศอาเซียน10ประเทศเนี่ยก็มีศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่มีการตั้งขึ้นมาเป็นเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กนะครับอย่างสถาบันผมเนี่ยคือสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็มันก็ยังมีสถาบันอย่างใกล้เคียงกัน ISIS เนี่ยของมาเลเซียนะครับแล้วก็มีของไทยด้วยแล้วก็มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เนืองๆรวมถึงความร่วมมือระหว่างของอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรภูมิภาคหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็ตามองค์กรระหว่างประเทศก็อย่างที่บอกว่าก็อย่างเช่นความร่วมมือของอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติอันนี้เป็นวิวัฒนาการของอาเซียนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเอาเป็นปีสำคัญสำคัญแล้วกันจะได้รู้ว่าอาเซียนเนี่ยมันเติบโตเร็วช้าอย่างไรนะครับวันที่8สิงหาคม1967นะอันนี้เป็นวันก่อตั้งอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วันก่อตั้งอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าผมเชื่อได้เลยว่านักศึกษาไทยไม่มีใครรู้หรอกนะฮะถ้ามีถามว่าวันชาติอาเซียนคือวันไหนเนี่ย
ไม่มีใครรู้แน่ๆนะครับแต่ไอ้เรื่องพวกเนี้ยประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ให้ความสำคัญแล้วก็อย่างทุกวันที่8สิงหาคมเนี่ยอย่างน้อยๆในกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยต้องมีการจัดงานวันชาติสิงคโปร์แล้วก็มีการเชิญทูตานุทูตไปรวมถึงนักศึกษาเนี่ยไปร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับอาเซียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปีในเดือนกุมภาพันธ์ผมข้ามไปเลย10ปีเพราะว่า10ปีแรกมันเป็นช่วงของการก่อตั้งนะครับเรียกว่าช่วง get to know รู้สร้างความเป็นมิตรต่อกันและกันก็ไปก็อย่างเรื่อยๆนะฮะจนท่านผมคิดมันเกือบ10ปีเนี่ยผ่านมานำไปสู่เรียกว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนนะฮะซัมมิตคือการประชุมสุดยอดเป็นครั้งแรกแล้วนับจากนั้นเป็นต้นไปในการประชุมสุดยอดเนี่ยจัดขึ้นทุกๆปีนะครับการประชุมสุดยอดมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการประชุมที่ระดับผู้นำเนี่ยจะมาเจอกันปีละครั้งนะครับต้องเข้าใจว่าการประชุมอาเซียนอย่างที่บอกมีพันกว่าครั้งแต่ที่หลักๆเนี่ยมันจะมีการประชุม3อันนะครับการประชุมอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Senior Official Meeting นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า SOM SOM Senior Official Meeting เป็นการประชุมในระดับของปลัดกระทรวงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของกระทรวงการต่างประเทศที่จะมาเอาปลัดเนี่ยมาเจอคุยกันก่อนแล้วก็มาจัดทำยัตติร่วมกันว่าการประชุมสุดยอดปีนี้เนี่ยควรจะมีการหยิบหัวข้ออะไรขึ้นมาพูดนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคณะกลุ่มทำงานก่อนของในระดับปลัดกระทรวงหลังจากนั้นเนี่ยก็พอได้ยัตติแล้วเนี่ยก็ส่งผ่านไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นการประชุมในระดับของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ AMM หรือ ASEAN Ministerial Meeting เป็นการประชุมระดับของรัฐมนตรีซึ่งถ้าพูดถึงว่าเป็น AMM เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นการประชุมในระดับของกระทรวงการต่างประเทศก็จะเอายัตติที่ระดับปลัดกระทรวงได้ทำเอาไว้เนี่ยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะ finalize ส่งไปสู่การประชุมระดับสุดยอดที่จะมีผู้นำของต่างประเทศเนี่ยมาเพื่อจะลงนามกันเท่านั้นในยุคแรกเนี่ยการประชุมแบบ AMM เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันมีแค่ของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีพัฒนาการมากขึ้นอาเซียนเนี่ยมีการขยายความร่วมมือออกไปมากการประชุมรัฐมนตรีเนี่ยมันเลยไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศอีกต่อไปแล้วนะครับมันก็ยังมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศคลังยกตัวอย่างนะครับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับก็อยู่ในระดับ AMM เหมือนกันแล้วก็อันล่าสุดในที่จะเกิดใหม่เลยเนี่ยซึ่งทุกคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากเนี่ยเขาเรียกเป็นการประชุมที่เรียกว่า ADMM คือเป็นอาเซียน Defense Ministerial Meeting ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะมีการเจอกันของรัฐมนตรีกลาโหมในประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็ยุคนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปมันก็ไม่ใช่แค่อาเซียนอีกต่อไปนะครับมันเป็นอาเซียน plus นะฮะคืออาเซียนไม่เจอแค่10ประเทศอีกแล้วมันมีอาเซียน plus 3นะฮะบวก3 plus 6นะฮะบวก6แล้วก็มี plus 8บวก8นะครับแล้วผมก็ไม่รู้มันจะบวกอีกเมื่อไหร่และบวกอีกเท่าไหร่นะฮะมันอาจจะมีบวกไปมากกว่านี้แต่อันนี้เนี่ยเราหยุดกันที่บวก8นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปแล้วกันว่าบวก8เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษบอกตอนนี้แล้วกันเราเรียกว่าเป็น EAS East Asia Summit นะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกอธิบายแล้วกันว่า EAS มันคืออะไรเพราะฉะนั้นการประชุมระดับรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่ที่10ประเทศแล้วเรารวมเอาประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามารวมไว้อยู่ด้วยนะครับก็เป็นผมถือว่ามันเป็นฟอรัมที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์กันในระดับรัฐมนตรีแล้วก็ในการคุยอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าพอถึงเวลาผู้นำมาเจอกันเนี่ยไม่คุยอะไรมากแล้วมาลงนามอันนี้ก็เป็นมายสเตย์อันที่2เราจบที่ปี1976สไลด์ที่แล้วว่ามันเกิดการประชุมสุดยอดครั้งแรกนะครับหลังจาก1976เนี่ยผมขอสกิปไปอีกนะครับเป็น1991นะครับ1991มันเป็นปีสำคัญถ้าใครเรียนเรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การทูตเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าสงครามเย็นเนี่ยมันจบประมาณช่วงทศวรรษที่80เลข80 88 8990นะครับมีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทศวรรษใหม่มันเป็นทศวรรษใหม่ที่สงครามเย็นมันจบไปแล้วอุดมความแตกต่างทางอุดมการณ์มันก็ไม่มีแล้วมันถึงส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งเกิดขึ้นในกัมพูชาซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าความขัดแย้งในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ์ความแตกต่างกันคอมมิวนิสต์ทำนองนี้ในเมื่อสงครามเย็นจบเนี่ยก็นำไปสู่การสิ้นสุดของความขัดแย้งในกัมพูชาในปี1991เขมรเนี่ยแตกออกมาไม่รู้เป็นกี่ฝ่ายนะฮะ
ก็ในสุดแล้วก็สามารถมานั่งคุยกันได้แล้วก็มีการลงนามกันที่เรียกว่าเป็น Paris Peace Accord นะครับจบสิ้นการต่อสู้ในสงครามกัมพูชามาถึง13ปีแล้วก็อาเซียนก็ได้แสดงบทบาทสำคัญอย่างมากในการเหมือนกับเป็นผู้ประสานงานที่ทำให้เกิดการลงนามในสนธิสัญญาปารีสได้นะครับแล้วก็จริงๆปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ฉลอง20ปีครบรอบสนธิสัญญาปารีสนะฮะก็มีความสำคัญอย่างมากแล้วก็ปีนั้นคือปี1991ปี1992เนี่ยผมเห็นว่าก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับคือมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับที่จะเห็นว่าสำคัญเพราะว่ามันเป็นข้อเสนอที่มาจากประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าไทยเนี่ยมีบทบาทในอาเซียนอยู่มากทั้งที่นักเรียนหลายคนนักศึกษาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีบทบาทมากถึงขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นที่สารที่ลงนามในปฏิญญาอาเซียนแล้วก็รวมถึงบทบาทขนาดพอมาในการก่อตั้งอาเซียนตั้งแต่แรกปี1992เนี่ยรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับเป็นผู้คิดขึ้นมาว่ามันควรจะมีการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจนำไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีนะฮะไอ้ที่มันพูดถึงเรื่อง SPA ปัจจุบันเนี่ยก็บอกได้เลยว่าอาเซียนเนี่ยมาก่อนภูมิภาคอื่นๆด้วยซ้ำนะฮะที่มีการจัดตั้ง SPA เพราะฉะนั้นในภูมิภาคนี้ SPA เนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี1992นะครับ1994ก็เกี่ยวข้องกับเมืองไทยอีกครับเพราะว่าASEAN Regional Forum เนี่ยการเป็นครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีบทบาทอย่างมากในการเป็นโฮสต์ของ ARS ARS คืออะไรนะครับ1992เนี่ยเรามีแล้วความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับการจัดตั้งเขตการค้าเสรี1994เนี่ยผู้นำของเรามองแล้วว่าแล้วเรื่องความมั่นคงเรายังไม่ได้พูดถึงเลยทำไมไม่มีความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับอาเซียน Regional Forum เนี่ยจึงเป็นความร่วมมือที่มองในแง่ของกรอบความมั่นคงเป็นหลักนะครับกรอบความมั่นคงถ้าจะดูในภูมิภาคเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่จะพูดได้ยกอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนะฮะการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนนะฮะต่อกันนะครับไปจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องความมั่นคงมากมายนะครับแบบเก่าเนี่ยคือเป็นการต่อสู้กันเป็นการใช้กำลังกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารนั่นเรียกว่าเป็น traditional securityแต่สมัยใหม่ก็มีเป็นเรียกว่าเป็น non traditional security ก็เป็นส่วนของความมั่นคงยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่เกิดจากการก่อการร้ายนะครับความมั่นคงอาจจะเกิดมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาความมั่นคงเหมือนกันนะครับอีกอันนึงคือภัยธรรมชาติก็เป็นส่วนของปัญหาความมั่นคงแต่ย้อนกลับไปปี1994เนี่ยพวก non traditional security หลายเนี่ยมันยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมามากเท่าไหร่โฟกัสในปี1994ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่า conventional security เป็นหลักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันทางการทหารนะครับแล้วจริงๆแล้ว ARF เนี่ยก็มีบทบาทในภูมิภาคเรื่องอื่นๆด้วยหลังๆใน ARF เนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นะครับบนคาบสมุทรเกาหลีนะ ARF ก็มีส่วนเหมือนกันในปี1997ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการทางด้านการเงินนะครับก็มีการจัดตั้งอาเซียนวิชั่นปี2020นะฮะผมไม่อยากลงไปในดีเทลเพราะว่าตัวเลขมันเริ่มเยอะมากแล้วอาเซียนวิชั่นในปี2020เนี่ยก็คือณปีนั้นเนี่ย1997เนี่ยอาเซียนมารวมตัวกันแล้วพยายามมองไปอนาคตอีก13ปีข้างหน้าว่าในปี2020เนี่ยอาเซียนควรต้องทำอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มีความร่วมมือทางด้านการเงินเศรษฐกิจสังคมโดยทั่วไปไอ้ปี2020เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป้าหมายนะครับแต่ผู้นำอาเซียนเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมีความพยายามตัวเองสูงมากนะครับเลื่อนจากปี2020มาเป็น2015ซึ่ง2015เนี่ยที่ได้พูดเป็นอย่างตอนต้นแล้วก็คือจะเกิดเป็นการก่อตั้งชุมชนอาเซียนในปี2015ในปี1997เนี่ยอันสุดท้ายถึง1998เนี่ยซึ่งประเทศในภูมิภาคนี้ประสบกับปัญหาทางด้านเกี่ยวกับ financial crisis นะครับก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยหันมาร่วมมือกันแล้วก็พยายามที่จะกำหนดมาตรการในการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้อีกนะฮะ
ที่มันต้องเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินการคลังแล้วก็รวมถึงการพยายามสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้กับภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นภูมิภาคสำคัญอย่างมากในแง่ของการผลิตนะฮะสินค้าหลายอย่างที่ส่งไปจำหน่ายทั่วโลกนะฮะเราเป็นเรียกว่าเป็นซัพพลายเชนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะประเทศไทยเองนี่ก็แสดงบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าในหลายอย่างของไทยซึ่งคนทั่วไปอาจจะคิดว่ามันก็แค่ส่งผลกระทบในประเทศไทยเท่านั้นแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเราเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสที่สำคัญมากในโลกและการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้โรงงานการผลิตฮาร์ดดิสเนี่ยมันต้องปิดตัวมากส่งผลให้เกิดการไอสินค้าตัวนี้มันขาดตลาดในโลกอยู่พอสมควรหรือแม้แต่การผลิตรถยนต์ก็ตามซึ่งญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศเราเนี่ยมากเกือบจะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของการผลิตรถยนต์นอกญี่ปุ่นเนี่ยก็มีส่งผลต่อประเทศอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้น1997กับ1998เนี่ยมันเป็นปีสำคัญนะครับที่เราจะทำอย่างไรที่จะให้หลุดพ้นออกมาจากวิกฤตทางด้านการเงินรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและมาร่วมมือกันสิ่งที่ร่วมมือกันที่เขาทำต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในสไลด์ถัดไปแต่ตรงในปี1999ก่อนก็คืออาเซียน Plus 3 Process Initiative อันนี้ผมเห็นว่ามีความสำคัญไม่แพ้พัฒนาการในด้านอื่นนะครับพอเกิดวิกฤตการด้านการเงินปี1997ปุ๊บเนี่ยอาเซียนเริ่มมาคิดตัวเองแล้วว่านอกจากว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วเนี่ยเรายังต้องร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอื่นด้วยที่อยู่นอกเหนืออาเซียนในการสร้างความเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับทางด้านการเงิน Financial Immunityแล้วอาเซียนจึงคิด plus 3ขึ้นมานะครับในปี1999 plus 3ตอนนั้นเนี่ยก็คือบวกอีก3ประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งเป็น3ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับอาเซียนมองเห็นอันนี้ถือว่าเป็นวิชั่นที่สำคัญเพราะว่าจากบวก3เนี่ยมันนำไปสู่บวกหลายอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ในสุดแล้วเนี่ยหัวใจของบวก3ก็คือเราต้องการขอความช่วยเหลือจากประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจมากไปกว่าอาเซียนเนี่ยให้มาร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากญี่ปุ่นแล้วก็จากเกาหลีที่ผมบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้ปี97 financial crisis เนี่ยก็คือในสุดแล้วในปี2000เนี่ยมันมีการจัดตั้งเขาเรียกว่า Chiangmai Initiative นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างคอมพลีเคทเป็นความร่วมมือกันนะครับทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอินโวลฟ์รัฐมนตรีทางด้านการคลังของประเทศอาเซียน10ประเทศบวกกับรัฐมนตรีคลังอีก3ประเทศนะจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีเพื่อที่จะนะฮะเนี่ย create a network of bilateral swap arrangement ทั้งหลายแล้วก็เอาเป็นว่าผมแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆแล้วกัน ก็คือว่าไอ้เชียงใหม่ initiative เนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เกิด financial crisis เนี่ยประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเอาเงินทุนสำรองต่างชาติของเราเนี่ยไปเก็บโพสิทไว้ในประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นนะฮะหรือว่าส่วนหนึ่งก็ในสหรัฐอเมริกาคราวนี้เนี่ยพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ย เราเนี่ยต้องกลับไปพึ่งพากลับไปดึงเอา reserve ตัวนั้นมาใช้นะครับแล้วก็มันก็มีคอสของการดึงออกเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงไปในดีเทลอ่ะเพราะมันเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ complicated จริงไอเดียของเชียงใหม่อินิเชียทีฟคือทำไมประเทศในภูมิภาคนี้ไม่เอาเงินมารวมกันนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินตาต่างประเทศการไปเอาเงินไปไว้ในสถาบันทางด้านการเงินในต่างประเทศข้อดีของการเอาเงินมารวมกันเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาใดก็ตามเนี่ยเราไม่จำต้องหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกสถาบันตะวันตกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยประสบมีประสบการณ์จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จากการต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับแล้วก็ต้องถูกบังคับให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ IMF หลายอย่างซึ่งคุณทักษิณเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการเมืองในโอกาสต่อไปนะในช่วงที่คุณทักษิณอยู่ในอำนาจคุณทักษิณพูดไว้เลยว่าเราตกเป็นเมืองขึ้นของ IMF เพราะฉะนั้นตอนที่เราคืนเงินกู้ในสมัยคุณทักษิณเนี่ยซึ่งคืนเงินกู้ได้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจึงประกาศอิสรภาพต่อ IMF เหมือนกับสมเด็จพระนเรศวรนะฮะแล้วก็เหมือนกับสมเด็จอินทราสมเด็จในอดีตที่ประกาศอิสรภาพจากพม่าโอเค anyway อันนั้นมันเป็นหัวใจสำคัญว่า
ชียงใหม่อินิเชียทีฟมันถึงมีความมันถึงมีประโยชน์กับประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ขนาดใหญ่มากนะที่ยังต้องพึ่งตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วแล้วไม่ว่าคุณจะชอบคุณทักษิณหรือไม่นะครับต้องยกความดีคุณทักษิณในเรื่องนี้เพราะคุณทักษิณผลักดันเรื่องเชียงใหม่อินิเชียทีฟมากถ้าจะไปต่ออีกนิดนึงก็คือคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรอาเซียนนะAsian Bond นะครับ Asian Bond Fund ก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันคือเอาเงินเนี่ยแต่ละประเทศมาลงรวมกันเมื่อใดก็ตามที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ต้องประสบปัญหาทางด้านการเงินเอาเงินกู้นี้ไปเอาเงินก้อนเนี่ยกู้ไปใช้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับไม่ต้องกู้เงินด้วยตัวเงินดอลลาร์แต่สามารถกู้เงินโดยเป็นเคอร์เรนซีของตัวเองนะอันนี้มันมีความสำคัญเหมือนกันเพราะมันเรื่องเกี่ยวกับ transaction แล้วก็คุณทักษิณนั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจีนเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากเอาเงินมาลงแล้วก็พออินเดียเห็นจีนมาลงเนี่ยอินเดียก็เอามาลงบ้างนะแล้วญี่ปุ่นก็เอามาลงทุกวันนี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปอยู่นะครับถึงแม้ว่าระบบทักษิณจะหายไปแล้วก็เป็นความดีที่มีอยู่ไม่มากที่คุณทักษิณทิ้งเอาไว้นะก็ดูต่อไปในการประชุมสุดยอดครั้งที่11นะครับเดือนธันวาคมปี2005ความสำคัญก็คือมันเกิดการประชุมครั้งแรก East Asian Summit นะครับที่ประเทศมาเลเซีย KL นะครับโดยมีประเทศอาเซียน plus 3แล้วก็บวกกับออสเตรเลียอินเดียและนิวซีแลนด์เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายมีการลงนามร่วมกันในการที่จะขยับจากปี2020จำได้ไหมฮะกลับมาเป็นปี2015แล้วก็มีการตกลงว่าเราควรถึงเวลาแล้วที่จะทำรัฐธรรมนูญของอาเซียนนะอาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนกับองค์กรที่แปลกประหลาดมากมาจากดาวอื่นดวงอื่นซึ่งไม่เหมือนกับความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่มักจะก่อตั้งด้วยรัฐธรรมนูญหรือชาร์เตอร์จะเรียกว่าชาร์เตอร์หรือคอนสติทิวชั่นก็ตามเพราะอย่างกรณีของสหภาพยุโรปเขาก็ก่อตั้งด้วยชาร์เตอร์ขึ้นมาก่อนเป็นเหมือนกับตัวผูกมัดเป็นพันธะกรณีให้กับประเทศสมาชิกเนี่ยต้องทำตามแต่ของอาเซียนเนี่ยคนก็พยายามพูดว่ามันเป็นอาเซียนเวย์นะฮะเป็นวิถีทางการทำงานอาเซียนที่จะไม่ยอมผูกมัดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมารวมตัวกันในปี1967ถึงแม้ว่าจะมีปฏิญญากรุงเทพก็ตามแต่ปฏิญญากรุงเทพไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะฮะปฏิญญากรุงเทพเป็นแค่เหมือนกับสเตทเมนต์ที่เขียนไว้กว้างๆว่าสมาชิกตกลงที่จะทำอะไรร่วมกันนะครับแต่ว่าอาเซียนไม่มีรัฐธรรมนูญก็คือไม่มีภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่มี legal personality นะฮะทำให้ประเทศเนี่ยสมาชิกสามารถทำอะไรก็ได้ต่อให้แหกกฎเนี่ยก็ไม่มีการลงโทษนะครับผู้นำอาเซียนเห็นว่ามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในปี2005เนี่ย ก็มีความคิดว่าถึงเวลาที่ควรจะมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของอาเซียนสักทีนะครับจากนี้ผมขอย้อนไปไอ้อันแรกก่อนไอ้เรื่อง first East Asian Summit คือหลังจากที่มีการจัดตั้งถ้ายังจำปีได้คือปี1999เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งอาเซียนพลัส3คือบวกจีนเกาหลีแล้วก็จีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแค่นั้นยังไม่พอเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะฮะอาเซียนก็เริ่มมาคิดว่า เราควรจะมีการดึงเอาประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ผลักดันเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยซึ่งอาจจะไม่มีใครรู้คนที่ผลักดันมากคือญี่ปุ่นแล้วก็คำถามต่อไปว่าทำไมญี่ปุ่นถึงผลักดันให้มีการจัดประชุมอาเซียนบวก6จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกอาเซียนบวก6ก่อนที่จะมาเรียกเป็น East Asia Summit นะครับเอาเรียกว่าลืม East Asia Summit ไปก่อนแล้วกันจากบวก3เนี่ยญี่ปุ่นอยากเสนอให้บวก6เพราะญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าจีนเนี่ยมีความเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ China Rise The Rise of China มีความเข้มแข็งทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการทหารอย่างมากแล้วจีนเนี่ยก็เป็นคู่แข่งสำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกวิธีเดียวที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถจะสู้กับจีนได้เนี่ยนอกจากที่จะต้องเอาอาเซียนมาเป็นพันธมิตรใกล้ชิดแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเห็นว่าควรจะประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาคานจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านั้นที่ญี่ปุ่นคิดถึงเนี่ยก็คือประเทศในภูมิภาคได้แก่อินเดียนะครับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งไอความคิดนี้มันมีการดึงกันไปดึงกันมาตลอดเวลาจีนเนี่ยไม่แฮปปี้เลยเพราะว่าเห็นว่าตัวเองอาจจะสูญเสียอิทธิพลที่มีต่ออาเซียนไปนะครับตัวอาเซียนเองเนี่ย
มีความเห็นโน้มเอียงทางด้านญี่ปุ่นอย่างมากเพราะอาเซียนเองก็เห็นว่ามันก็เป็นประโยชน์ดีที่จะเอาประเทศอีก3ประเทศเข้ามาร่วมด้วยแล้วอาเซียนเองเนี่ยก็คีนที่จะอยากจะเล่นบทบาทของการเป็นเขาเรียกว่า driving force ของ Southeast Asia นะฮะคือเอาประเทศเอาประเทศหลังนี้เข้ามาแต่ว่าศูนย์กลางจริงๆเนี่ยมันยังอยู่ที่อาเซียนประเทศมหาอำนาจพวกนี้เนี่ยก็พอใจที่จะให้อาเซียนเล่นบทบาทนี้ไปเพราะว่าถ้าตัวเองเล่นบทบาทนำแล้วเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จดีคือจีนจะมาเป็นบทบาทจะมาเล่นบทบาทนำในภูมิภาคนี้เนี่ยก็คงได้รับการต่อต้านจากญี่ปุ่นหรือจากสหรัฐมันก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อาเซียนเนี่ยเป็นผู้นำด้านนี้ดีกว่าในสุดแล้วเนี่ยความคิดไอ้บวก6เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็จีนแล้วก็ในสุดแล้วเนี่ยอินเดียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยก็มาร่วมการประชุมกันที่ KL ในปี2005ภายใต้คอนดิชั่น1อันประเทศที่จะสามารถเข้ามาร่วมในความร่วมมือกับอาเซียนในบวก plus ทั้งหลายเนี่ยจะต้องร่วมลงนามในสนธิสัญญาที่ว่า Treaty of Amity and Cooperation นะฮะ Treaty of Amity and Cooperation สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือภาษาอังกฤษเรียกว่า TAC 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 นะครับมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถที่จะมาร่วมมือกับอาเซียนได้แล้วก็ประเทศพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการบังคับว่าถ้าอยากจะมาร่วมมือกับอาเซียนต้องยอมรับใน Term and Condition ของอาเซียนจึงต้องลงนามใน TAC เพราะฉะนั้นอย่างสหรัฐเนี่ยมีคนถามว่าแล้วสหรัฐไม่มาร่วมลงนามสักทีในสุดสหรัฐก็มาร่วมลงนามนะช้ามากๆนะครับในปี2008ในสุดเนี่ยสหรัฐก็เข้าใจว่าถ้าเกิดอยากจะกลับเข้ามีบทบาทในภูมิภาคนี้เนี่ยก็คงจะต้องยอมลงนามในสนธิสัญญา TAC แต่อันนั้นก็เป็นพัฒนาการสำคัญนะครับ East Asia Summit เนี่ยก็โดยสรุปแล้วก็มีสมาชิกหมด16ประเทศแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับในประเด็นที่ประเทศสมาชิกในเห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็ เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน อีกอันนึงคือการประชุมอาเซียนครั้งที่13นะครับในปี2007ก็เป็นปีแรกที่มีการ adopt เรียกว่ากฎบัตรอาเซียนอันนี้ผมถือว่าเป็น watershed เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของอาเซียนสำคัญมากๆนะฮะ อาจจะบอกได้ว่าสำคัญเป็นอันดับนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งอาเซียนในปี1967 40ปีถัดมาเขาจงใจเอาปี2007เพื่อจะได้เป็น40ปีนะฮะในสุดแล้วอาเซียนเนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องอาเซียนชัดได้อีกทีแล้วกันนะครับปี2008คือ adopt เนี่ยในปี2007นะครับเห็นชอบร่วมกันแล้วใช้เวลา1ปีในการที่จะมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นผลบังคับใช้สิ่งของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนเนี่ยเริ่มในปี2008เดี๋ยวก่อนไปอาเซียนชัดแต่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับ East Asia Summit ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มครั้งแรกอย่างที่ผมบอกในปี2005นะครับในมาเลเซียแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการพบปะกันทุกๆครั้งนะครับในทุกอาเซียนซัมมิตมันกลายเป็นหลักปฏิบัติว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำแล้วเนี่ยจะต้องตามด้วยการประชุม EAS นะครับหรือ East Asia Summitเพราะจะเป็นโอกาสเดียวที่ผู้นำเนี่ยจะพบกันนะครับปีละครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองย้อนหลังกลับไปนอกจากจะมีการประชุมระดับsenior official meeting แล้วมีการประชุมระดับรัฐมนตรีแล้วมีการประชุมระดับสุดยอดแล้วก็ปิดท้ายด้วยการประชุมที่เรียกว่า EAS นะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่ทั้งสหรัฐเนี่ยแล้วก็รัสเซียเป็นสมาชิกล่าสุดเริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับคือปี2011เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งหมดเนี่ย18ประเทศนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของ ES ได้เนี่ยประเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง substantial กับอาเซียนนะครับและจะต้องเป็น full dialogue partner status และต้อง access to TAC อธิบายเป็นอันๆแบบสั้นๆแล้วกันอันแรกคือต้องมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบมีสาระกับอาเซียนน่ะคือไม่ใช่หมายความว่าจะไปเอาประเทศอะไรก็ได้มาร่วมลงนามนะครับต้องเป็นประเทศอยู่ภายในภูมิภาคนี้หรือว่ามีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับอาเซียนต้องเป็น full dialogue status partner status คือก่อนที่จะมีระบบ plus ทั้งหลายเนี่ยอาเซียนได้ตั้งระบบที่เรียกว่า dialogue partner คือการมีการหารือร่วมกันกับประเทศนั้นๆนะครับแบบปีต่อปีก่อนที่จะพัฒนาเป็น
ร่วมลงนามใน PAC นะครับแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นในก่อนที่จะก้าวมาเป็นลงนาม PAC ได้เนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของ Liverpool Dialogue Partner ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่อง Full Dialogue Partner ต่อไปนะครับอันนี้เนี่ย East Asia Summit เนี่ยเป็นการพบปะกันของระดับผู้นำครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Key Issue ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับregional and human security นะครับความมั่นคงของมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบูรณาการของภูมิภาคเรื่องเกี่ยวกับการคลังนะครับ energy พลังงานสิ่งแวดล้อมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของ climate ที่ผมบอกล่าสุดนี่คือเป็นอาเซียนบวก8นะครับบวกเอาสหรัฐกับรัสเซียเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆประเทศตื่นเต้นเพราะต่อไปนี้เนี่ยการประชุมอาเซียนทั้งหมดเนี่ยผู้นำต้องพบกันและเราจะต้องได้พบกับประธานาธิบดีของสหรัฐแน่ๆนะครับในทุกครั้งรวมถึงประธานาธิบดีของรัสเซียด้วยแล้วปีที่แล้วที่มีการจัดขึ้นเนี่ยที่อินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เดินทางมาที่อินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นการเยือนด้วยนะครับแล้วเป็นโอกาสที่ผู้นำไทยก็ได้มีได้พบปะกับผู้นำระดับโลกนะครับนี่ก็เป็นเวทีสำคัญอาเซียนชาร์เตอร์ย้อนกลับพูดนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนใช้เวลาในการจัดทำ2ปีวิธีการจัดทำเขาเนี่ยก็คือมีการจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Eminent Person Group นะครับEPG เป็นเหมือนกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะซึ่งกำลังเป็นประเด็นอยู่ในเมืองไทยขณะนี้นะครับคณะกรรมการนี้ก็จัดตั้งโดยให้แต่ละประเทศเนี่ยส่งผู้แทนมาประเทศละ2คนมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็มาเริ่มร่างว่ารัฐธรรมนูญของอาเซียนเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนก็เป็นมีความยากลำบากพอสมควรเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับEPG เหล่านี้นะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องเซนซิทีฟในอาเซียนหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยว่าประเทศสมาชิกเนี่ยจะยอมเสียมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องอันนึงเนี่ยที่มันเป็นหัวใจสำคัญมากที่เกิดขึ้นมาจากอาเซียนชาร์เตอร์ก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของอาเซียนเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเซนซิทีฟเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าประเทศในภูมิภาคนี้นะต้องการที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนแต่ต้องการที่จะไวโอเลตหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแต่ในสุดแล้วเนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะครับพร้อมๆกับการจัดตั้งการจัดทำอาเซียนชาร์เตอร์ส่วนไอ้ที่ว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับต้องเข้าใจอย่างนึงว่าอาเซียนไม่เหมือนที่ใดในโลกนะฮะจงภูมิใจในความเป็นอาเซียนเหมือนกับที่เราภูมิใจในความเป็นไทยของเราว่าเราเนี่ยแตกต่างจากมนุษยชาติทั่วไปนะครับไม่ต้องเหมือนกับพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนของเราจึงแตกต่างไปนะครับฝรั่งต้องเข้าใจและต้องยอมรับตรงนี้เพราะอันนี้มันก็เลยเป็นจุดสำคัญนะว่ามันทำให้คณะกรรมการชุดนี้ทำงานด้วยความยากลำบากแล้วก็ถ้ามีโอกาสคุย Q&A ผมจะคุยต่อแล้วกันเอาไปสั้นๆว่าจุดมุ่งหมายตอนนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่เพียงอยู่ที่แค่ว่า สร้างความตื่นตัวให้การศึกษาไม่ลงไปถึงว่าจะต้องไปจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าประเทศไหนละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรแล้วถ้าละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยจะมีการลงโทษกันมากน้อยแค่ไหนไม่ไปถึงจุดนั้นผมคิดว่าคงลำบากนะฮะเพราะประเทศในภูมิภาคเนี้ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนกันทุกประเทศอ่ะนะฮะเพราะงั้นก็ฟ้องกันตายก็คงต้องใช้เวลาสักพักนึงแต่ผมเห็นว่ามันมีความสำคัญที่ในที่สุดแล้วมันก็มีคณะกรรมการขึ้นมาฮาเลวทรัพย์หลังจากที่มีการจัดตั้ง EPG เนี่ยในการที่จะทำเป็น recommendation ขึ้นมาว่ากฎบัตรอาเซียนมันควรออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ส่งเรื่องนี้ต่อไปยังเรียกว่า High Level Task Force นะฮะศึกษาเรื่องอาเซียนต้องทำใจว่ามันมีคณะกรรมการ108คณะกรรมการนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงตัวย่อนะครับตัวย่อมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่มีอยู่มากมายไอ้ High Level Task Force เนี่ยคือคณะทำงานระดับสูงนะครับก็เป็นคนเตรียมร่างขึ้นมาในขณะที่เสนอร่างอันนี้เนี่ยให้กับหน่วยงานของรัฐไปพิจารณาเห็นชอบมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการขอให้ Civil Society นะครับ Organization เนี่ยพวกประชาสังคมเนี่ยเข้ามามีส่วนในการแสดงความเห็นว่าเห็นชอบกับชาร์เตอร์นี้อย่างไรนะครับวันที่13ในการประชุมครั้งที่13สัมมิตที่สิงคโปร์เนี่ยก็
ที่ประชุมก็ยอมรับนะครับว่าให้มีการใช้อาเซียนชาร์เตอร์นะครับวันที่20ธันวาคมปี2007แล้วก็จากที่ผมบอกคือใช้เวลา1ปีในการที่จะมีผลบังคับใช้ก็มีผลบังคับใช้จริงๆในวันที่15ธันวาคม2008นะครับโดยที่ทุกประเทศเนี่ยจะต้องให้สัตยาบันนะครับเขาให้โอกาสให้ที่มันต้องใช้เวลา1ปีเนี่ยสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้สัตยาบันนะครับตอนแรกคิดว่ามาเจอการทุก10ประเทศแล้วให้สัตยาบันร่วมกันมันไม่ใช่เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเอาไอ้ร่างอันนี้ไปผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาของประเทศตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศกระบวนการมันก็ต่างกันนะครับแต่อย่างประเทศที่มันมีความตื่นตัวมากๆที่ผมจำได้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเกือบจะเป็นประเทศแรกๆที่มีการให้สัตยาบันอาเซียนชาร์เตอร์อย่างรวดเร็วมากผ่านกระบวนการทางด้านรัฐสภาของตัวเองนะครับแล้วก็แสดงเห็นว่าเขายอมรับในพัฒนาการอันนี้ของอาเซียนรวมถึงประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่อย่างเวียดนามลาวกัมพูชาพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยไอ้ประเทศที่มันมีปัญหาเนี่ยก็อย่างประเทศไทยประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งใช้เวลาเกือบปีนะฮะไทยเนี่ยถ้าผมจำได้เกือบบวยนะครับเราเป็นประเทศที่9หรือไงเนี่ยที่ให้สัตยาบันแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายนะครับที่ให้สัตยาบันทั้งที่2ประเทศเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยนะฮะแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันก็ยืดเยื้อ2008 อะไรคือหัวใจสำคัญของอาเซียนชาร์เตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเป็นการให้เฟรมเวิร์คนะฮะกรอบทางด้านกฎหมายนะครับและความเป็นสถาบันให้กับอาเซียนคือเมื่อก่อนเนี่ยใช้เป็นแค่หลักปฏิบัติที่ทำกันมานานแต่อาเซียนเห็นว่าแค่นั้นมันไม่พอต่อไปมันควรจะต้องมีการเขียนกฎอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงนะฮะแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นสถาบันมากขึ้นเพื่อให้ความร่วมมือเนี่ยมันก้าวหน้าไปอย่างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับมีการพูดถึงการเอานโยบายไปปฏิบัติใช้ implementation การประสานงานร่วมกันแล้วรวมถึงการกระบวนการตัดสินใจในนโยบายมีการพิจารณาว่าอาเซียนซัมมิตเนี่ยถือว่าเป็น ultimate decision making body นะครับแล้วก็มี2ซัมมิตต่อเยอะโอเคผมขอพูดนิดนึงแล้วกันว่าข้อนี้มันก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าที่ผมบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบ consensus จำได้ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบการโหวตมันเลยทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรเลยเนี่ย ที่ผู้นำมันเห็นพ้องต้องกันเลยมันต้องมีขัดแย้งกันมาตลอดแล้วมันก็ตัดสินใจกันไม่ได้สักทีกฎบัตรอาเซียนเนี่ยเห็นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้นำถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าที่ระดับล่างเนี่ยมันตัดสินใจกันไม่ได้เนี่ยในที่สุดแล้วผู้นำเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเนี่ยต้องควรตัดสินใจแล้วว่าจะเอาหรือไม่เอายังไงนะครับก็ถือว่าเป็น ultimate decision making body แล้วก็จากปกติเนี่ยที่ให้มีการประชุมซัมมิตปีละครั้งปัจจุบันนี้ให้กลายเป็นปีละ2ครั้งนะครับเพิ่มความสนิทสนมมากขึ้นนะครับคุณยิ่งลักษณ์อาจต้องฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าเจอการทานเป็นปีละ2ครั้งแล้วนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าก่อนหน้าที่จะมีอาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยด้วยเหตุผลของการจัดตั้งอาเซียนในเดือนสิงหาคมมันเลยกลายเป็นว่าการเปลี่ยนผ่านการเป็นประธานของอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งอาเซียนบอกว่ามันเป็นเดือนที่แปลกอ่ะคือทำไมต้องเป็นสิงหาคมเขาคิดว่าต่อไปนี้ควรจะเริ่มการเป็นประธานเนี่ยวันที่1มกราคมและสิ้นสุดวันที่30ธันวาคมเป็นปฏิทินเป็นการเดินเดียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความโชคดีของประเทศไทยซึ่งเป็นแชร์ปีนั้นพอดีเราเลยได้เป็นประธานอาเซียนเนี่ยไม่ใช่แค่12เดือนแต่เป็นถึง18เดือนนะครับก็เป็นครั้งแรกเท่านั้นแล้วก็ครั้งเดียวคือเรารับผ่านมาจากสิงคโปร์นะครับในปีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือกลางปี2008แล้วไปสิ้นสุดเอาปลายปี2009นะครับเราเป็นทั้งหมด18เดือนแล้วก็สร้างความอับอายให้กับประชาโลกอย่างมากนะครับในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไม่ทำอะไรเลยที่เป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยนะครับในเวทีอาเซียนนอกนั้นยังไม่พอยังเกิดปัญหามากมายนะครับเสื้อแดงก็ถล่มเข้าไปในโรงแรมรอยัลคลิฟถ้ายังจำได้นะครับทำให้การประชุมผู้นำเนี่ยต้องยุติโดยทันทีนะครับเขาบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ที่ฟังจากเพื่อนๆเล่าเขาบอกว่าเหมือนหนังในฮอลลีวูดนะครับคือผู้นำเนี่ยเก็บกระเป๋ากันไม่ทันวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเอาแบบว่าวิ่งไม่คิดชีวิตขอรองเท้าวิ่งเลย
นะครับใครใส่ส้นสูงก็ถอดทิ้งไปเลยแล้วก็เป็นบรรดาฟ้าแล้วก็พวกเสื้อแดงก็วิ่งตามมาเหมือนในหนังเหมือนจะมีการไล่ล่ากันนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหลายลำมาลงแล้วก็หิ้วค่อยกระไดลงมาให้ผู้นำปีนขึ้นไปเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งนะครับบางรายก็หนีออกลงที่ทำอาหารประตูหลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกนะครับเหมือนหนังไทยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยอย่างยิ่งที่เป็นโฮสต์ปีนั้นอยากประสบความสำเร็จโอเคนะครับแล้วก็Single Championship ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับ Key Meeting สมัยก่อนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านChampionship กันในหลายช่วงหลายโอกาสยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นแชร์ปีนั้นเนี่ยสมมติเป็นสิงคโปร์นะครับแต่คนที่เป็นแชร์ของแชร์ Summit เป็นของสิงคโปร์แต่คนที่เป็นแชร์ของการประชุมรัฐมนตรีคังเป็นเวียดนามในอีกฟอรัมนึงเป็นของประเทศนึงแล้วมันเกิดความสับสนการดำเนินนโยบายอะไรต่างๆมันไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปีมันเลยอาเซียนชาร์เตอร์มันเลยกำหนดให้ว่าในการประชุมทั้งหมดเนี่ยให้ประเทศเดียวเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบไปเลยทั้งหมดนะครับก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญแล้วก็มีการจัดตั้งคอมมิตี้ออฟเพอร์มานแรปเซนติฟิคคือจะต้องมีผู้นำถาวรผู้แทนถาวรเกี่ยวกับอาเซียนนะครับที่ไปประจำการอยู่ที่กรุงจาการ์ตาใส่ที่ต้องเป็นที่กรุงจาการ์ตาเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับที่คุณสุรินทร์ พิศวัณฑ์เป็นออฟฟิศของคุณสุรินทร์อยู่แล้วก็อย่างที่บอกก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการHuman Rights นะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบทบาทมีการกำหนดบทบาทใหม่ของประธานอาเซียนว่าประธานอาเซียนควรต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างทำอย่างไรบ้างแต่ที่ผมเห็นว่ามันสำคัญมากก็คือบทบาทของเลขาธิการอาเซียนที่ผ่านมาในเลขาธิการอาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนกับจะว่าไงเป็นเหมือนกับคนที่รองมือรองเท้าของรัฐมนตรีไม่ได้มีบทบาทนำนะครับบทบาทอาเซียนเนี่ยก็พยายามที่จะให้อำนาจมากขึ้นกับเลขาธิการอาเซียนซึ่งก็ผมก็ยังไม่เห็นพัฒนาการในแง่นี้เท่าไหร่เพราะว่าก็เหมือนกับว่าคุณสุรีก็ยังเป็นรองมือรองเท้ากับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนอยู่นะครับก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรแต่บทบาทอันนี้คือในการเข้าแทรกแซงของเลขาธิการอาเซียนเมื่อเกิดการความขัดแย้งกันของประเทศสมาชิกนะครับใน dispute settlement แต่เราก็เห็นแล้วว่าในกรณีของความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทของคุณสุรินทร์ ทิสวรรณเลยนะครับมันก็มีเหตุผลที่อธิบายได้หลายเหตุผลยกตัวอย่างเช่นมันคงจะลำบากสำหรับคุณสุรินทร์ที่เป็นคนไทยแล้วเราก็มีเป็นปัญหาที่เกิดกับไทยกับกัมพูชาจะทำตัวให้เป็นวางตัวให้เป็นกลางอย่างไรเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับกัมพูชาก็ไม่ไว้ใจเลยค่ะที่การอาเซียนที่เป็นคนไทยเพราะควรจะเป็นข้อข้างประเทศไทยนะครับไอ้ค้านที่คุณสุรินทร์พูดมากไปเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้ฝ่ายกัมพูชาไม่พอใจนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ต้องกลับไปหาคุณอภิสิทธิ์อยู่เรื่อยเลยแล้วรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพูดออกมาชัดๆว่าจะไม่เอาอาเซียนในการเข้ามาแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอย่างที่บอกตกหน้าคุณสุรินทร์ พิศวัณฑ์นะครับในเมื่อคุณมีตัวแทนของคุณเป็นเลขาธิการอาเซียนแต่คุณไม่ใช้ประโยชน์จากเลขาธิการอาเซียนคุณยังบายพาสอาเซียนด้วยซ้ำเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เน้นการแก้ไขปัญหาแบบ bilateral คือแบบวิสาหกิจเป็นหลักไม่ได้ต้องการให้อาเซียนเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องมันทำให้เราไม่เห็นบทบาทคุณสุรินทร์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะโอกาสอย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่คุณสุรินทร์เนี่ยจะแสดงความสามารถอย่างเป็นเหตุนะฮะแต่ก็ pull back นะบทบาทของ ASEAN Secretary General นะครับโอเคจบส่วนนั้นไปแล้วนะฮะอันนี้เรามาได้เกินครึ่งทางแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ในส่วนครึ่งหลังนี้นะครับผมจะดู เรื่องเกี่ยวกับการสร้างชุมชนของอาเซียนชุมชนอาเซียนมีหมด3ชุมชนอย่างที่ผมบอกนะครับเรียกว่าเป็น3พิลา3เสาหลักอันแรกเนี่ยคือเป็น Political and Security Cooperation นะครับความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนทางการเมืองและความมั่นคง Political and Security Community พิลาที่2คือ Economic Cooperation Security of Economic Cooperation Community นะครับชุมชนทางด้านเศรษฐกิจและที่3เป็นชุมชนทางด้านวัฒนธรรมและสังคมเรามาดูอันแรกก่อนแล้วกันว่าไอ้เรื่องการเมืองกับความมั่นคงมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับ
โอเคอันแรกเนี่ยอาเซียนประกาศอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าที่จะสะท้อนในปฏิญญาอาเซียนในกฎบัตรอาเซียนว่าสมาชิกอาเซียนทุกประเทศจะต้องยกเว้นการใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับอันนี้เห็นชัดๆใน Treaty of Amity and Cooperation ว่าจะไม่ใช้กำลังนะครับ รวมถึงการประกาศให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเขตปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์นะครับโดยทริปที่พูดอันแรกนิดนึงก่อนละกัน ก็คือเหมือนคงเหมือนกับความร่วมมือในกรอบในเวทีในองค์การระหว่างประเทศทั่วไปว่าประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีเช่นเดียวกันอาเซียนก็เน้นจุดนี้แต่ผมคิดว่าเราก็ประสบความล้มเหลวนะครับโดยเฉพาะในกรณีการเรื่องเกี่ยวกับไทยกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเห็นว่าประเทศสมาชิกไม่ได้เคารพในกฎของอาเซียนนะครับและอาเซียนก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้สองประเทศเนี่ยยุติการความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือได้มันเคยมีคำพูดในอาเซียนที่เขาบอกว่านะครับว่าจริงๆแล้วอาเซียนชาร์เตอร์มันไม่สำคัญหรอกเพราะประเทศก็อยู่กันได้โดยที่ไม่มีรัฐธรรมนูญมา 30-40 ปีก็ไม่ยังต้องต่อสู้ลบราฆ่าฟันกันอันนั้นพูดได้นะครับจนมาถึง2008พูดไม่ได้ละก็2008เนี่ยเป็นปีที่เราเริ่มความขัดแย้งกับกัมพูชาแล้วก็ชี้เห็นว่าความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามหรือการปะทะกันความใช้ความรุนแรงเนี่ยมันยังมีอยู่ในภูมิภาคนี้มันยังไม่หายไปไหนแล้วก็มาถึงเป็นบทพิสูจน์ของอาเซียนเนี่ยว่าจะมีประสิทธิภาพแค่มากน้อยแค่ไหนในการบังคับใช้นะครับให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยเคารพต่อสิ่งที่เองประกาศเอาไว้เนี่ยคือประกาศว่าจะห้ามใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาอันนี้คงต้องดูต่อไปแต่ผมบอกได้เลยว่าในกรณีของไทยกัมพูชาเนี่ยอาเซียนประสบความล้มเหลวนะครับที่ประสบความล้มเหลวก็คืออย่างที่บอกมันไม่มีกฎมันมีกฎข้อใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้คือบอกว่าห้ามทำแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามทำแต่ทำแล้วจะมีการลงโทษแบบไหนมันไม่มีตรงจุดนั้นภาษาอังกฤษมันไม่มี compliance นะครับไม่มีบทลงโทษนะครับกลับไปสู่เรื่องพม่าเหมือนกันพูดอยู่ได้ตลอดเลยว่าพม่าเนี่ยต้องมีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพูดกันว่าพม่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะรัฐบาลทหารต้อง step down อย่างมุ่งอย่างนี้พม่าไม่ฟังหรอกถึงแม้จะเป็นสมาชิกอาเซียนก็เถอะเพราะว่ามันไม่มีกฎข้อใดก็ตามของอาเซียนที่บอกว่าถ้าพม่าไม่ฟังแล้วพม่าจะถูกไล่ออกจากการเป็นสมาชิกไม่มีข้อนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าจะทำหรือไม่ทำก็ไม่ได้รับผลกระทบจากอาเซียนอยู่ดีนะฮะมันเป็นหนึ่งเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของอาเซียนซึ่งผมก็คิดว่าผู้นำอาเซียนเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะแก้ไขจุดนี้อยู่แต่คงต้องใช้เวลาสมควรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นวิธีการดำเนินการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศในภูมิภาคนี้มานานสมควรอันที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศให้อาเซียนเป็นเขตปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์มันมีการลงนามในสัญญาที่ใช้ชื่อแปลกมากถ้าผมตั้งอยู่เรียกว่าชอนเฟสนะครับ zone of new อะไรนะ weapon and nuclear free zone นะครับขึ้นต้นด้วยตัว Z ลองไปดูใน Google แล้วกันนะฮะมันเป็นเรียกว่าลงนามว่าประเทศสมาประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยจะไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ย้อนกลับไปดูในส่วนที่สัญญา Amity and Cooperation นะครับหลักพื้นฐานของมันนี่ก็คือว่าเป็นการวางกฎเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกนะครับที่จะต้องเคารพต่อกันและกันนะครับในความเป็นอิสรภาพนะครับในเรื่องเกี่ยวกับรัฐที่ Sovereignty อธิปไตยความเท่าเทียมกันนะครับความมีบูรณาการทางด้านดินแดนนะครับรวมถึงความมีอัตลักษณ์ของทางชาติของแต่ละประเทศนะครับอันนี้ก็ทั่วๆไปผมไปอย่างเร็วๆกันว่าจะต้องปลอดจากการเข้าแทรกแซงจากต่างชาตินะครับรวมถึงเกิดดำในการเข้าไม่เข้าแทรกแซงในกิจการภายในต่อกันและกันอันนี้เนี่ยผมถือว่ามีความสำคัญอย่างมากแล้วผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้อาเซียนเนี่ยพัฒนาไปได้ช้ามากเพราะว่ามันจะมีกฎของการที่ไม่แทรกแซงต่อกันและกันนะครับหลายประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยไม่อยากเข้ามายุ่งในเรื่องเกี่ยวกับไทยกัมพูชาเพราะว่ากฎข้อนี้แหละกฎของการไม่เข้าไปแทรกแซงในกิจการภายในในกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของเราก็ตามมันอันนี้เป็นเรื่องภายในจริง
แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นเนี่ยมันต้องมีการโจมตีออกมาละออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วแต่ว่ามันก็เงียบในภูมิภาคนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้ไม่กล้าที่จะเข้าไปแทรกแซงกันผมคิดว่าหัวใจสำคัญของจะอธิบายเรื่องนี้เนี่ยได้ง่ายๆก็คือว่าเนื่องจากทุกประเทศต่างประเทศในภูมิภาคเหล่านี้มันมีบาดแผลคล้ายๆกันนะครับคือมันจะเป็นเรื่องยากที่สิงคโปร์เนี่ยจะไปชี้นิ้วด่าเวียดนามว่าคุณไม่ให้สิทธิเสรีภาพทางด้านสื่อมวลชนเพราะว่าประเทศของสิงคโปร์ก็ไม่ให้สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนเหมือนกันนะมันเป็นคือตัวเองก็มีบาดแผลจะไปชี้บาดแผลคนอื่นเนี่ยตัวเองก็ถูกในสุดแล้วก็จะถูกตอบกลับมานะฮะหรือว่าไทยเนี่ยอาจจะอยากจะตัดจริตขึ้นมาไปบอกพม่าว่าไม่ได้นะต้องมีการพัฒนาด้านประชาธิปไตยในขณะที่ไทยเองไม่มีการพัฒนาด้านประชาธิปไตยเลยนะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยพยายามที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในต่อกันและกันการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับรวมถึงการไม่ใช้การใช้ความรุนแรงนะครับความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพที่ผมพูดแต่แรกว่ามันมีกรอบอันนึงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือเฉพาะที่เรียกว่า ARF นะฮะ Rearmed Regional Forum ก่อตั้งปี1994นะครับจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันด้านการเมืองความมั่นคงนะครับการมีช่องทางในการพูดคุยกันหากเกิดปัญหานะฮะรวมถึง ARF เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นจะมันไปไกลถึงในเอเชียแปซิฟิกด้วยเพราะอย่าลืมว่าเรามี Dialogue Partner นะฮะ Dialogue Partner เนี่ยก็รวมไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมถึงอินเดียไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นมันครอบคลุมเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดโดยวิธีที่เขาเน้นเนี่ยมีอยู่3มาตรการอันแรกคือการสร้างความเชื่อมั่นต่อกันและการ confidence building นะครับอีกอันนึงคือเขาเรียกว่าเป็น preventive diplomacy การใช้การพูดเพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงกันคือถ้ารู้ว่าจะมีความรุนแรงเนี่ยต้องรีบใช้วิธีการทางการพูดเนี่ยในการแก้ไขปัญหาด่วนนะครับก่อนที่มันจะเลยเถิดไปสู่นำสู่ความรุนแรงแล้วก็รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดที่มีความขัดแย้งเป็น conflict resolutionARF นะครับอันนี้ก็เป็นประเทศสมาชิกทั้งหมดอันนี้สามารถหาได้ในเว็บไซต์ทั่วไปนะครับเนี่ยมันกินไปหมดเนี่ยมันไปได้ถึงออสเตรเลียบังคลาเทศปากีสถานนะครับอินเดียหรือแม้แต่เกาหลีเหนือก็เป็นสมาชิกของ ARF เหมือนกันนะครับทางด้านเศรษฐกิจผมไปเร็วๆแล้วกันนะครับว่าการลงทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่ามันมีความก้าวหน้ามากที่สุดในบรรดาความร่วมมือด้านอื่นๆเพราะว่าอย่างที่บอกเราเริ่มมันเร็วแล้วเริ่มตั้งแต่ปี1992ในการสร้างเขตการค้าเสรีนะครับแล้วมันก็ปูทางมาตลอดรวมถึงส่วนใหญ่เนี่ยมันมีผลประโยชน์ในการในความร่วมมืออย่างเห็นชัดๆเรียกว่าเป็นวินวินนะไม่มีประเทศใดที่เสีย 100% นะครับอย่างเช่นการลดภาษีนำเข้าส่งออกซึ่งกันและกันมันเป็นผลดีอย่างเห็นได้ชัดอ่ะมันเลยทำให้พัฒนาการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้ามีใครถามว่าความเชื่อมั่นของคุณต่อการสร้างชุมชนในปี2015อยู่ตรงไหนก็สามารถบอกไปได้ว่าเชื่อว่าในปี2015เนี่ยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการสร้างชุมชนเศรษฐกิจน่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับชุมชนทางด้านการเมืองและก็ชุมชนทางด้านวัฒนธรรมซึ่งมันยังมีประเด็นที่มันคอนเทนเชียสอยู่มากอันนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลดทาริฟต่อกันและกันซึ่งมันก็ดำเนินด้วยดีนะฮะแล้วมันมีอาเซียนเนี่ยก็ใช้วิธีเรียกว่า2เทียร์2ระดับคือเข้าใจว่าอยู่ดีจะประกาศลดทั้งหมด10ประเทศเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะมันมีประเทศที่พัฒนาแล้วพัฒนากับประเทศที่พัฒนาด้อยกว่าโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่จึงเปิดโอกาสให้ประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยได้ลดภาษีเนี่ยช้าคือเริ่มช้ากว่าประเทศอื่นๆนะครับให้มีการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจเนี่ยให้พร้อมก่อนที่จะนำไปสู่การลดภาษีนั้นยกอย่างเช่นเนี่ยมันเริ่มแต่ปี1992ที่สมาชิก5ประเทศเนี่ยได้มาร่วมลงนามร่วมกันจนถ้าปี2009เนี่ยที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศใน CLMV เนี่ยได้เข้ามาร่วมกับโครงการการลดภาษีทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่เป็นตัวเลขบอกกันผ่านแล้วกันการค้าของอาเซียนเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับแล้วก็
เรามีสัดส่วนการค้าสำคัญมากสุดในโลกส่วนในโลกนะถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็การค้าภายในของอาเซียนเองเนี่ยก็เติบโตอย่างดีนะครับมีประเทศที่มีการลงทุนกับเราอย่างมากยกอย่างเช่นจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าแนวโน้มในญี่ปุ่นแนวโน้มในจีนเนี่ยจะเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็การเป็นตลาดสำคัญของเรานะครับสิงคโปร์เนี่ยมีวิชั่นสำคัญมากคือถ้าเกิดว่าสามารถเจาะตลาดจีนได้เนี่ยแทบไม่ต้องไปขายสินค้าประเทศอื่นเลยเพราะมีพลเมืองเนี่ยเป็นพันล้านคนซื้อยาสีฟันคนละหลอดเนี่ยก็ไม่ต้องทำกิจกรรมหรือว่าปิดร้านได้เลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นตลาดสำคัญที่ผมต้องการพูดอย่างนี้แล้วกันนอกจากเรื่องเกี่ยวกับถ้าดูมันในเรื่องตัวแรกก็อีกส่วนหนึ่งแต่ไอ้เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจมันยังมีส่วนอื่นด้วยนะครับในส่วนที่เขาเรียกว่าเป็น connectivity ไอ้ connectivity เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่มันเริ่มขึ้นเมื่อปี2ปีนี้ที่ผ่านมาอาเซียนเนี่ยเน้นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการติดต่อซึ่งกันและกันเป็นอย่างที่บอกนะมันเริ่มมาปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้นะฮะแล้วมันก็ยังดำเนินต่อไปการเชื่อมต่อกันไม่ใช่เป็นการเชื่อมต่อแค่ในเชิงโทรคมนาคมแต่ในเชิงกายภาพด้วยนะครับมีการจัดทำเส้นทางการเดินทางเนี่ยโดยทางรถไฟเนี่ยจากสิงคโปร์ไปคุนหมิงซึ่งก็กำลังดำเนินอยู่นะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเปิดให้มีการเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ยเชื่อว่าจะนำไปสู่การขยายตัวของการท่องเที่ยวอยู่มากนะครับแล้วมันก็มีไปได้สองทางก็คือจากสิงคโปร์เนี่ยขึ้นไปผ่านพม่าไปถึงคุนหมิงหรือจะไปทางเวียดนามก็ได้ตอนแรกมีความกังวลใจกันว่าอาจจะต้องไปทางเวียดนามเพราะว่ามันเกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองของพม่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในพม่าเปลี่ยนไปแล้วประเทศเปิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสของความเป็นไปได้ในเส้นทางพม่าเนี่ยก็มีอยู่สูงนะครับอันนี้สิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็ถือว่าสิงคโปร์ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นปลายทางที่จะต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะว่าเราจะเดินทางไปจีนเนี่ยโดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปต่อนะครับใช้เดินทางโดยรถไฟก็ได้แล้วก็รวมถึงการสร้างไฮเวย์นะครับจากเหมือนเดิมจากสิงคโปร์เนี่ยตัดข้ามประเทศในเมนแลนด์ซาวิสเอเชียขึ้นไปถึงจีนไปนู่นขับถึงปักกิ่งนู่นนะครับแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อีกมากมายที่อยู่ในกรอบของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเยอะอย่างเช่นการรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอาเซียนนะฮะซึ่งปีนี้เป็นปีที่4ที่เริ่มโครงการแล้วจุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมให้มีการใช้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเหมือนกับซิงเกิลทัวริซึมdestination นะครับวิสิตอาเซียนพาสอันนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะทำแบบคล้ายเคียงกับที่มีในยุโรปนะครับเป็นเชงเก้นวีซ่าชาวต่างชาติที่มาเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่า10ประเทศขอประเทศเดียวแต่เข้าได้ทั้งหมด10ประเทศอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์นั้นก็เกือบจะประสบความสำเร็จแล้วนะฮะคือไม่ต้องมองจากภายนอกอ่ะมองจากในอาเซียนเองเนี่ยจากไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าเดินทางไปประเทศอาเซียน9ประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่านะฮะยกเว้นพม่าเท่านั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยพม่าเนี่ยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกก็คงจะเปิดให้มีการเดินทางโดยเสรีมากขึ้นรวมถึงการจัดทำ Annual ASEAN Tourist Forum นะครับโอเคอันนี้เป็นพิล่าอันสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมและสังคมโอเคก็ความร่วมมือในด้านชุมชนวัฒนธรรมและสังคมก็ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะครับการพัฒนาด้านสังคมมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอยู่มากนะครับแล้วก็มันเริ่มจริงในเริ่มต้นเมื่อปี2007นะโดยการจัดตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียนนะครับมีการขอทุนการศึกษามีการแลกเปลี่ยนกันภายใต้เรียกว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนแล้วผมคิดว่าโครงการมันจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในภูมิภาคนี้เนี่ยมักจะมองข้ามภูมิภาคของเราเองนะฮะเมื่อพูดถึงการศึกษาเมื่อพูดถึงการขอทุนการศึกษาเรามองข้ามไปนู่นสหรัฐบ้างไปยุโรปบ้างไปญี่ปุ่นบ้างอันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่ที่เราเนี่ยจะหันมามองประเทศในภูมิภาคเดียวกันนะครับ
มีนักเรียนไทยจำนวนมากเดินทางไปเรียนไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์นะมาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยแรงกิ้งตอนนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อปีแล้วอันดับ18ของโลกนะครับในด้านโซเชียลไซด์ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ เรียนยากมากนะจบก็ยากอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีเทียบกับระดับระหว่างประเทศได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องการศึกษาเรื่องทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงความร่วมมือกันในการป้องกันภัยนะฮะที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมยกอย่างเช่นภัยที่เกิดจากโรคระบาดที่ผมบอกแต่ตอนแรกแล้วเราให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราเนี่ยโดนภัยประเภทนี้หลายครั้งละนะครับในปี2003เกิดซาร์ถ้าจำไม่ผิดนะครับไทยยุคนั้นเนี่ยภายใต้คุณทักษิณเนี่ยจัดการประชุมเรื่องเกี่ยวกับซาร์ที่กระทรวงการต่างประเทศจำได้แต่คนที่เป็นคนคิดเรื่องนี้จริงคือสิงคโปร์แต่สิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่าผมจำไม่ได้ว่าประเทศนั้นประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยมีบทบาทเรื่องเกี่ยวกับการเป็นประธานคณะกรรมการเกี่ยวกับโรคระบาดหรือเปล่าจึงส่งผ่านต่อให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนจัดการประชุมเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซาร์ในปี2003หลังจากนั้นมันก็เกิดโรคไข้หวัดนกนะครับแล้วก็รวมถึงการแพร่กระจายของHIVโรคเอดส์ซึ่งยังคงมีอยู่นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันเป็นพิษทั้งหลายนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติต่างๆไอ้เรื่องเคสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันทัชชิ่งมากเพราะว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยทุกปีในอินโดนีเซียเนี่ยมันจะต้องมีการตัดที่เผาไร่การเพื่อที่จะผมก็จับภาษาไทยผมก็จำได้เรียกว่าอะไรนะคือโปรโมทฤดูการการเพาะปลูกเนี่ยก็ถางที่เผากันแล้วใครจะเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เผาเนี่ยควันเนี่ยมันข้ามประเทศนะครับจากอินโดนีเซียข้ามมาสู่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ปีที่มันเลวร้ายสุดเนี่ยคือปี2005แล้วผมก็ยังอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่บนเขาบ้านอยู่บนเขานะฮะสวยงามมีหมอกลงออกไปเนี่ยแทบตายหายใจไม่ออกเพราะว่าหมอกมันหนามากแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยไม่แฮปปี้มากเพราะว่ามีการคุยกันแล้วขอความร่วมมือกับอินโดนีเซียแล้วเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าลมเนี่ยมันพัดหมอกเนี่ยมาทางสิงคโปร์มันไม่ได้พัดไปจาการ์ตาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลมันถึงไม่เดือดร้อนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นอิชชูที่สิงคโปร์เขาไม่ยอมแล้วต่อไปนี้นะครับแล้วสิงคโปร์ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการให้วิทยาการในการแก้ไขปัญหาเรื่องเคสก็เลยกลายเป็นอิชชูสำคัญในอาเซียนมันก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะฮะปะปลายแล้วแต่ว่าปีไหนหนักเบาแล้วแต่นะครับส่วนเรื่อง National Disaster เนี่ยผมยกอย่าง2อันสำคัญมากเลยอันแรกคือเหตุการณ์สึนามิในปี2004 Boxing Day สึนามิเราเนี่ยไม่ได้ prepare ตัวเองเลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรในภูมิภาคนี้เนี่ยจะ response กับมันยังไงจะให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรพอหลังจากที่เราโดนเนี่ยไทยโดนกับอินโดนีเซียโดนเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ส่งความช่วยเหลือมาให้แต่ก็เป็นความช่วยเหลือที่มาจากประเทศแบบ individual ไม่ใช่เป็นมาจากในกรอบของอาเซียนไม่มีการสร้างกลไกหรือว่ามาตรการร่วมกันนะครับซึ่งผมว่ามันสำคัญเนี่ยยกอย่างเช่นการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานแล้วมันต้องสามารถเอาไปใช้ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้จุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้นำไปสู่ความร่วมมือของอาเซียนในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติอันที่สองคือถ้าทำได้ในไซโครนนาอิสนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2008พม่าเนี่ยถล่มทัดตัวเสียหายอย่างมากยับเยินคนตายกันมากแล้วผมเองก็ได้เข้าไปในพม่าหลังจากที่นาคิสเนี่ยแอทแทกเนี่ยไม่กี่อาทิตย์หลังจากนั้นไปผมไปยังเห็นยังเก็บศพกันไม่หมดเลยฮะตามท้องไร่ท้องนาอาเซียนเนี่ยได้มีประสบการณ์จากเรื่องสึนามิแล้วนะฮะ ก็ได้จัดก็ได้มีความร่วมมือกันเบื้องต้นมันก็จะต้องเห็นว่าในเหตุการณ์ของไซโคลนาคิสเนี่ยอาเซียนตื่นตัวเป็นพิเศษนะครับแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพอหลังจากนาคิสมันเข้าไปในพม่าแล้วเนี่ยไทยกับสิงคโปร์เนี่ยเข้าไปประเทศแรกก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยเข้าไปเลยทันทีซึ่งพม่า ก็ยอมรับความช่วยเหลือนะฮะแล้วคุณสุรินทร์พิศวันเนี่ยก็เลยสานต่ออย่างรวดเร็วก็ไม่รวดเร็วเท่าไหร่หรอกหลังจากนั้น2อาทิตย์เนี่ยอาเซียนก็มีการจัดการประชุมในพม่าว่าจะทำอย่างไรในการแก้ไขและฟื้นฟู
สภาพของพม่าก็เข้าใจว่าสถานการณ์ที่มีของพม่าตอนนั้นกลัวมากที่จะรับความช่วยเหลือจากประเทศยังเป็นประเทศปิดอยู่ไม่รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาจากยุโรปทั้งสิ้นเพราะกลัวว่าเปิดให้ประเทศพวกนี้เข้ามาแล้วเนี่ยคิดไปต่างๆนานาว่าจะถูกบุกจะถูกยึดอะไรอย่างเงี้ยรีจีมต้องถูกจัดการออกไปเพราะฉะนั้นก็ถึงไม่ให้ความช่วยเหลือเลยมันก็เป็นโอกาสเหมาะของอาเซียนในการทำตัวเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างพม่ากับโลกภายนอกแล้วพม่าเนี่ยก็ให้ความมั่นใจให้ความเชื่อใจกันในอาเซียนแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยความช่วยเหลือจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกเนี่ยก็มาถึงพม่าโดยผ่านอาเซียนได้ก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของอาเซียนก็ต้องยกความดีให้กับคุณสุริยสวัสดิ์ไปในเรื่องนั้นนะครับเรื่องอื่นก็เช่นมีการจัดตั้งอันนี้ผมตอนแรกก็คิดว่าไม่สำคัญเท่าไหร่แต่พอมาเห็นเรื่องเกี่ยวกับพระวิหารเนี่ยก็เลยคิดมาได้ว่ามันอาจจะสำคัญนะครับในเรื่องความร่วมมือของการ อนุรักษ์สิ่งที่เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์นะครับในด้านเกี่ยวกับศิลปะนะครับจากการจัดทำเอ็กซิบิชันพิพิธภัณฑ์ร่วมกันกรณีของพระวิหารเนี่ยมันเป็นกรณีที่ดีมากที่จะมีคนศึกษาต่อไปเนื่องจากความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นตามรอยพรมแดนแล้วมันก็มีโมนูเมนต์สำคัญอยู่แล้วผมเชื่อว่าปัญหาการแก้ไขเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ที่การลากเส้นมันคงเป็นไปไม่ได้ทางออกเดียวคือเนี่ยที่เราคิดกันอยู่ก็คือการพยายามที่จะเปลี่ยนไอ้เขตความแรงเนี่ยมาเป็นเขตความร่วมมือพัฒนาร่วมนะ ส่วนนึงก็คือการพัฒนาเกี่ยวกับเพื่อท่านนำสู่การท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาเซียนจะเข้ามามีบทบาทได้นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสายเทคโนโลยีทั่วไปนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับเพจผมพูดไปแล้วเรื่อง climate change อันนี้เป็นเรื่องแนวทางใหม่ๆของอาเซียนแต่ก็ได้รับความสนใจมากขึ้น tourism เรื่องเกี่ยวกับ drug นะครับยาเสพติดการลักลอบค้ามนุษย์อะไรเงี้ย tourism สำคัญมากนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับ tourism นะครับมันมีmini family ของ Al Qaeda ที่เรียกว่า JI นะครับซึ่งยังอยู่ในอินโดนีเซียแล้วก็มันก็มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับในฟิลิปปินส์นะกลุ่มมุสลิมโมโรในประเทศไทยก็มีทางภาคใต้ของเราแล้วเราก็เพิ่งประสบปัญหาผู้ก่อการร้ายอิหร่านนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะฉะนั้นเรื่องการก่อการร้ายก็ยังสดมันก็ยังเป็นประเด็นที่อาเซียนเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกันได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ร่วมมือกันในอาเซียนแต่จะหมายถึงร่วมมือกับประเทศตะวันตกแล้วก็องค์การระหว่างประเทศอื่นผมเหลืออีกแค่ 2-3 สไลด์เท่านั้นนะครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาเซียนนะครับเราพูดถึงอาเซียนมามากแล้ว อาเซียนเนี่ยมีความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับที่เรียกว่าเป็นดาล็อกพาร์ทเนอร์ซิสเต็มที่ผมพูดไปแต่แรกนะครับอันนี้คือประเทศสมาชิกที่เป็นดาล็อกพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็แต่ว่าประเทศที่เป็นดาล็อกพาร์ทเนอร์เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทุกประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรและความร่วมมือนะครับยกอย่างเช่นปากีสถานเป็นต้น อย่างไรก็ตามเนี่ยหัวใจสำคัญคือการพยายามที่จะสร้างคอนเนคชั่นที่อาเซียนมีอยู่กับต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากระบบไดอะล็อกพาร์ทเนอร์แล้วอาเซียนก็ยังมีความร่วมมือกับกลุ่มความร่วมมืออื่นในระดับโลกนะครับยกอย่างเช่นเรามีอาเซียนบวก3นะครับเรามี EAS อยู่ข้างบนที่บวก8นะครับ3บวกแล้วก็เป็นอาเซียนบวก8แบบได้คงทราบแล้วอาเซียนนี่คือเอเชียยุโรปมีติ้งอาสโตนะเอเชียยุโรปมีติ้งไม่ใช่อาเซียนเอเชียยุโรปมีติ้งคือเป็นความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับอันนี้เป็นความร่วมของสิงคโปร์นะครับเมื่อถ้าจำผิดก็เป็นปี2002แล้วก็ความร่วมมือที่อาเซียนมีกับเอเปคนะครับเป็นเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกคอร์ปอเรชั่นในเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศที่อยู่ในแปซิฟิกทั้งหมดเรื่องอีกนิดนึงคือโครงสร้างของอาเซียนนะครับความร่วมมือแล้วก็อันนี้เรามาดูกันว่าความร่วมมือทั้งหมดในอาเซียนมันมีอะไรบ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนก็ความเห็นมันก็มีเกือบจะเรียกว่าร่วมมือกันได้ในทุกด้านนะครับตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับซีวิลเซอร์วิสเรื่องวัฒนธรรมการศึกษา energy environment เรื่องเกี่ยวกับการค้าเรื่อง health เรื่อง social welfare เรื่องเกี่ยวกับการลดปัญหาความยากจนนะครับการท่องเที่ยว transport สิ่ง
ธิสตรีลูกเยาวชนโอเคสำนักงานแข่งขันอาเซียนนะครับที่กรุงจาการ์ตานะครับก่อตั้งเมื่อปี1981วันที่9พฤษภาคมพูดเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันว่าหลังๆเนี่ยประเทศที่เป็นคู่พาร์ทเนอร์สำคัญของอาเซียนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับอาเซียนมากขึ้นโดยการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำอาเซียนสมัยก่อนเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยใช้ทูตของตัวเองที่อยู่ที่กรุงจาการ์ตาในการดูแลกิจการเกี่ยวกับอาเซียนแต่ว่าเขาได้อัปเกรดแล้วพยายามที่จะแยกงานจาการ์ตาออกจากอาเซียนคือต่อไปนี้เนี่ยมีทูต2คนคนหนึ่งก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับทวีปภาคีที่ประเทศนั้นๆมีกับอินโดนีเซียยกอย่างเช่นจีนเป็นต้นนะครับมีทูตจีนประจำกรุงจาการ์ตาก็ดูแลเรื่องความสัมพันธ์จีนกับจาการ์ตาไปแต่มีทูตจีนคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องกับอาเซียนโดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าเป็นทูตจีนประจำอาเซียนถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เนี่ยมีอยู่4หรือ5ประเทศที่แต่งตั้งทูตประจำอาเซียนแยกออกจากทูตจาการ์ตานะครับมีสหรัฐนะครับมีจีนมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียนะครับแล้วก็ทางสถาบันผมเองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเชิญบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาพูดที่สถาบันนะฮะเรามีเรียกว่าเป็น Ambassador Series เชิญมาพูดแล้วก็แสดงให้ข้อเห็นความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆกับอาเซียนโอเคแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนนะครับในภูมิภาคนี้อันนี้ยกตัวอย่างเช่นในฟิลิปปินส์ก็มีการศึกษาเรื่องกับการอนุรักษ์เกี่ยวกับbiodiversity นะครับหรือศูนย์ด้านพลังงานในจาการ์ตานะครับแล้วก็หรือเป็นที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพก็แยกๆกันไปว่าประเทศไหนสนใจความร่วมมือในคะแนนสาขาไหนสามารถที่จะตั้งขึ้นมาเป็นเป็นศูนย์อาเซียนนั้นๆได้มันมีอีกเยอะนะฮะแต่นี่เป็นตัวอย่างสามอันที่ผมเอามาให้ดูนอกจากนี้เนี่ยอาเซียนยังมีความสัมพันธ์อยู่กับ NGO Non-Government Organization Civil Society Organization นะครับ58 NGO แล้วก็ยังมีความร่วมมืออยู่กับสถาบันอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอาเซียนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษานะครับ Institute of Strategic and International Study ที่อยู่สิงคโปร์หรือว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่ม Business ในภูมิภาคนี้ก็จะเห็นเป็น ASEAN Business Forum and Tourism Association ว่าไปอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วครับศูนย์ศึกษาอาเซียนที่สิงคโปร์ก็เป็นที่ที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นศูนย์แรกที่ตั้งในภูมิภาคนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์เป็นศูนย์ที่เป็นที่รวมของอินโฟเมชันทั้งหมดเกี่ยวกับสิงคโปร์ที่เกี่ยวกับอาเซียนนะครับแสดงเห็นว่าสิงคโปร์ให้ความสนใจด้านการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนอย่างมากมากกว่าประเทศอื่นๆจนทำให้สามารถจัดทำงบประมาณจัดตั้งศูนย์นี้ได้ประเทศอื่นๆในอย่างไทยก็ยังไม่มีศูนย์ประเภทนี้เราเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับอินโฟเมชันฮับให้กับทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะครับมีการผลิตสิ่งพิมพ์หนังสือออกมามีการจัดการสัมมนานะครับทำงานวิจัยขึ้นมาแล้วก็หัวใจสำคัญข้อนึงก็คือว่าไม่ใช่เป็นแค่ทำหนังสือขึ้นมาแต่ว่าจะต้องมีการให้เป็น policy recommendation นะครับหยิบปัญหาขึ้นมาปัญหาหนึ่ง แล้วก็ศึกษาปัญหานั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้เป็นคำแนะนำให้กับรัฐบาลในอาเซียนเอาไปพิจารณาใช้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็มีการศึกษาเช่นเดียวกับอาเซียนคือศึกษา3พิลาทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับในช่วงที่หลังเกิดนาทีใหม่ๆเนี่ยคุณสุรินทร์ก็ติดต่อมาขอให้อาเซียนสตาร์ทเซ็นเตอร์เนี่ยทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของอาเซียนในการเข้าไปฟื้นฟูบูรณะพม่าหลังจากไซโคลนาคิสก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานในการการอาเซียนโอเคครับเดี๋ยวไงเราก็ค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันขอบคุณมากครับ